ำมันแห่งความร้าวระบมเปรียบเหมือนดวงใจเมื่อเธอประทมพายแพ้สารสมพัดพรากบ้านมาต่อสู้ผู้ทิ้งและสิทธิเสรีกูสักและสีโสภาดีค่ะพี่น้องผู้เชื่อมั่นประชาธิปไตยทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการประชาพิจารณ์นะคะวันนี้13กรกฎาคมพุทธศักราช2561นะคะมาพูดคุยกันในประเด็นเรื่องของการเมืองนะคะแล้วจะพาประเทศนี้ออกจากวิกฤตได้อย่างไรนะคะกับวิทยากรของเราคุณนครมาฉิมนะคะซึ่งวันนี้จะมาพูดคุยกันในหัวข้อยุทธศาสตร์ชาติคือระบอบทาส20ปีนะแล้วพี่น้องจะเอากันไหมเนี่ยนะยุทธศาสตร์ชาตินะคะน่ากลัวเหลือเกินนะคะเอาละค่ะคุณนครก็อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะเดี๋ยวเชิญคุณนครเข้ามาเลยนะคะคุณนครคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับพี่น้องคนไทยทั้งประเทศแล้วก็พี่น้องคนไทยที่อยู่ต่างประเทศที่เคารพรักทุกท่านนะครับผมนครมาฉิมครับส.ส.จังหวัดพิษณุโลกอดีตประธานคณะกรรมการพัฒนาการเมืองสภาผู้แทนราษฎรยินดีแล้วก็เต็มใจอย่างยิ่งนะครับที่จะได้มีโอกาสมาพบปะพี่น้องคนไทยทุกท่านนะครับผ่านสื่อของท่านอาจารย์หวานนะครับเพื่อได้แลกเปลี่ยนมุมมองแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์
รวมไปถึงนําร่วมกันนะครับกับพี่น้องคนไทยทั้งประเทศเนี่ยนําพาสังคมให้ข้ามพ้นจากความมืดนะครับข้ามพ้นจากความขัดแย้งเดินเข้าไปสู่แสงสว่างเดินเข้าไปสู่ระบอบประชาธิปไตยเดินเข้าไปสู่ประเทศที่เป็นอารยะเช่นเดียวกับประเทศที่เป็นอารยะอยู่ทั่วโลกอย่างนั้นก็พร้อมนะครับที่จะได้มีส่วนร่วมกับอาจารย์หวานแล้วก็พี่น้องผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านในการขับเคลื่อนประเทศของเราให้ข้ามพ้นจากยุคมืดข้ามพ้นจากระบอบของเผด็จการอำนาจนิยมแบบนี้ให้ได้นะครับเชิญครับอาจารย์ครับค่ะนะคะค่ะคุณนครคะวันนี้เนี่ยเราก็ต้องกลับมาคุยกันเรื่องยุทธศาสตร์ชาติกันอีกนะคะที่จริงรายการเราก็พยายามที่จะกระตุ้นเตือนพี่น้องถึงภัยอันตรายของยุทธศาสตร์ชาติกันมาหลายตอนแล้วนะคะแต่ว่าดูเหมือนว่าก่อนหน้านี้คนไทยก็ยังงงๆกันอยู่นะคะว่ามันฟังดูมันก็เหมือนกับดูดีชื่อมันดูดีไงนะแต่พอบอกว่า20ปีคนเริ่มตื่นแล้วพอผ่านสนช.นี่รู้สึกว่ามีความตื่นตัวก็กลับมาอีกเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาคุยกันอีกสักทีหนึ่งนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปคุยเรื่องยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยเราก็มาเก็บตกประเด็นที่เป็นกระแสอยู่ในตอนนี้นะคะแล้วก็เป็นความยินดีเป็นเรียกว่าเป็นความสุขนะคะสำหรับหลายๆคนบอกว่าเป็นความสุขที่สุดในปีนี้แต่ดิฉันเนี่ยนะคะให้เป็น12ปีเลยนะ12ปีภายใต้วิกฤตภัยเนี่ยทำไมไม่รู้เหตุการณ์นี้นะคะทำให้เรามีความสุขมากพอนะเรียกว่าแทบจะไม่เคยรู้สึกมีความสุขอะไรมากเท่านี้เนาะเท่ากับการที่เด็กๆนะคะ12คนกับโค้ชอีก1คนทีมฟุตบอลนะคะหมูป่า Academy แม่สายเนี่ยสามารถรอดชีวิตนะคะออกมาพบครอบครัวของเขาได้เนี่ยนะคะรู้สึกว่าโอ้โหมันทำไมไม่รู้นะคะมันเป็นความเบิกบานอย่างยิ่งเหมือนกับว่าชีวิตของเด็กๆเนี่ยมันคือความหวังนะคะของพวกเราที่อยู่ภายใต้วิกฤตการเมืองไทยมายาวนานเนี่ยอย่างน้อยๆเขาคือความหวังข้างหน้าว่าเนี่ยค่ะสิ่งที่สำคัญอะไรจะไปสำคัญมากกว่าชีวิตไม่มีแล้วเนี่ยนะคะคุณนครนะคะเราก็มาเก็บตกประเด็นบทเรียนของการช่วยชีวิตเด็กๆเนี่ยนะคะกันอีกสักรอบหนึ่งนะคะเชิญคุณนครเลยค่ะมีประเด็นเรื่องนี้ไหมคะคือจริงๆอ่ะครับมันเป็นความปลื้มใจมันเป็นความสุขใจแล้วก็มันเป็นปิติจากใจทุกคนเลยนะครับเพราะว่าเห็นว่าแม้ว่าไม่ใช่ลูกของเราโดยตรงไม่ใช่หลานของเราโดยตรงแต่ก็เหมือนลูกพวกเขาต่างๆเนี่ยนะครับพอปลอดภัยมันเป็นการหลอมรวมหัวใจหลอมรวมน้ำใจหลอมรวมคุณธรรมแล้วก็มันเสียธรรมเข้ามาหนึ่งเป็นเอกภาพแล้วก็สามารถที่จะทำทุกทิศทางด้วยความเสียสละด้วยความทุ่มเทอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันผมถือว่ามันเป็นความงดงามของมวลมนุษยชาติจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะแต่คนไทยนะครับทั้งโลกแม้แต่ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาแม้แต่นายกรัฐมนตรีของอังกฤษก็คือคุณเทเรซาเมย์แล้วก็ผู้นำของชาติต่างๆรวมไปถึงบรรดาดาวดังทั้งกีฬาทั้งดาราอะไรต่างๆเนี่ยก็ร่วมกันทุกฝ่ายจริงๆนี่พอช่วยได้มันก็เป็นความสุขใจเป็นความปิติเป็นความสุขจากความมีคุณธรรมที่งดงามของเพื่อนมนุษย์นะครับก็อันเนี้ยคือเป็นสิ่งที่เกินกว่าที่จะบรรยายได้จริงๆครับอาจารย์ครับคือเราเห็นรู้สึกว่าพลังของมนุษยชาติเนี่ยนะฮะมันหลอมรวมกันเข้ามาเพื่อที่จะมาส่งใจหรือว่ามีอะไรที่คิดรู้ว่าตัวเองเนี่ยช่วยอะไรได้เนี่ยก็ยินดีที่จะเข้ามาช่วยแบบนี้นะฮะมันเรียกคือเด็กๆ เนี่ยเขาบริสุทธิ์กันนะฮะทำให้คนเนี่ยไม่มีความรู้สึกจะต้องมาตั้งแง่อะไรกันเลยนะฮะแล้วก็มาช่วยกันอย่างแท้จริงนะฮะเรามีบทเรียนที่หลายคนก็ร่วมกันถอดบทเรียนแล้วล่ะมาถึงจุดนี้นะฮะแต่ว่าประเด็นที่ชวนคุณนครลองมองดูสักนิดนึงนะคะก็คือสิ่งที่เราได้เห็นเนี่ยนะคะคุณนครที่ฮือฮากันหลายๆประเด็นในแง่ของ
การบริหารจัดการให้ความช่วยเหลือเนี่ยนะคะก็คือการที่ผู้ว่านรงศักดิ์นะคะซึ่งเราติดปากว่าผู้ว่าเชียงรายแต่ตอนนี้ท่านก็ระหว่างกำลังดำเนินภารกิจอย่างเข้มข้นเนี่ยนะคะคำสั่งในราชกิจจานุเบกษานะคะก็เป็นพระบรมราชโองการว่าให้ย้ายไปจังหวัดพะเยาเนี่ยนะคะก็เป็นผลคือเราได้ยินข่าวนี้ว่าถูกย้ายแล้วล่ะแต่ว่ามันเพิ่งจะส่งผลเนี่ยแล้วมันเกิดขึ้นในระหว่างกำลังปฏิบัติภารกิจช่วยชีวิตเด็กๆนี่นะคะก็เป็นเรื่องที่ตกใจกันมากๆเลยนะคะแต่ว่าในที่สุดเนี่ยก็ยังดีที่ยังได้รับโอกาสที่จะได้ดำเนินการต่อจนเสร็จสิ้นเนี่ยนะคะก็เรียกว่าอันนี้มันน่าสนใจว่าถ้าเกิดว่าเสียงของประชาชนนะคะคุณนครที่แซ่ซ้องเลยบอกว่าเฮ้ยถ้าย้ายไปตอนนี้เนี่ยนะคะเด็กๆต้องไม่รอดแน่ๆเลยถ้าผู้ว่าไปนะคะคือเรียกว่ากดดันน่ะกดดันรัฐบาลคสช.เลยนะคะว่าต้องให้อยู่ต่อและในที่สุดคสช.ก็เรียกว่าต้องมีคำสั่งว่าให้ปฏิบัติภารกิจนี้จนเสร็จสิ้นนะคะให้เป็นค้างตำแหน่งผู้อำนวยการอะไรเนี่ยนะคะสืบหาผู้ค้นหาผู้สูญหายเนี่ยสรอ.อะไรเนี่ยนะคะให้เป็นผอ.ศูนย์นี้ต่อไปนะคะไอ้เสียงที่ดังมากของประชาชนเนี่ยเรียกว่าจะเอาผู้ว่าคนนี้ทำงานต่อนะเนี่ยเขาเห็นฝีมือแล้วเนี่ยนะคะคุณนครก็อันนี้มันน่าสนใจมากหนึ่งคือทหารเนี่ยก็ต้องมาปฏิบัติงานภายใต้การบัญชาการของพลเรือนแล้วก็ทำได้นะคะก็เรียบร้อยผ่านไปด้วยดีก็ไม่มีปัญหาอะไรนะสองก็คือว่าประชาชนสามารถจะกดดันรัฐบาลได้ว่าต้องการให้การดำเนินการอันเนี้ยมันเป็นในรูปที่ผู้ว่าเป็นผู้บัญชาการนี่แหละนะคะไม่เอาคนอื่นมานะมาแทนไม่ได้นะเหมือนกับเลือกตั้งผู้ว่าเล็กๆเลยนะคะคุณนครแต่ว่าไม่ได้ไปเข้าคูหาเท่านั้นเองนะคือสามารถจะทำให้คสช.นี่ต้องผ่อนปรนไอ้เรื่องของคำสั่งตรงนี้ได้เลยทีเดียวนะคุณนครมองว่าปรากฏการณ์อันนี้มันมีแง่มุมที่น่าสนใจไงไหมคะเชิญนะคะผมว่าเป็นแง่มุมที่น่าสนใจโดยบริบทการปกครองในประเทศไทยเนี่ยเนื่องจากว่าศูนย์กลางอำนาจมันถูกล็อกอยู่ในกรุงเทพนะครับไม่มีการกระจายอำนาจที่แท้จริงนะครับก็คือผู้ว่าเนี่ยอันที่จริงใน77จังหวัดเนี่ยมันควรที่จะเลือกตั้งทั้งหมดไม่ได้แต่งตั้งไปจากกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ต้องลดในเรื่องการปกครองในส่วนภูมิภาคลงไปแล้วก็ให้ท้องถิ่นให้จังหวัดให้ท้องถิ่นในแต่ละจังหวัดในแต่ละภาคเนี่ยนะครับเขาได้มีโอกาสที่จะบริหารจัดการเพื่อดูแลทุกสุขของประชาชนด้วยตนเองเพราะว่าเจ้าของบ้านจะรู้จักปัญหาของตนเองดีที่สุดนะครับท้องถิ่นจะรู้จักท้องถิ่นนั้นดีที่สุดว่ามีอัตลักษณ์แบบไหนมีวัฒนธรรมแบบนี้มีแบบไหนแต่ละคนเนี่ยนะครับจะบริหารการอย่างไรเพื่อสองตอบความต้องการของประชาชนรัฐบาลในส่วนกลางมีหน้าที่ควรเพียงที่จะสนับสนุนการปกครองในส่วนของท้องถิ่นแล้วก็สนับสนุนให้ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสามารถที่จะบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นตอบสนองต่อครับของที่สุด มันคงที่จะเป็นแบบนั้นนะครับทีนี้ปรากฏส่วนกลางเนี่ยไม่กระจายการปกครองไม่กระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นไปสู่ประชาชนในแต่ละตำบลในแต่ละอำเภอในแต่ละจังหวัดอย่างจริงจังก็ครอบงำอยู่โดยกระทรวงกระจายอำนาจประเทศไทยไม่มีทีนี้พอเราเห็นผู้ว่าเนี่ย เขาผู้ว่านรงศักดิ์ที่เชียงรายเนี่ยตอนนี้เป็นผู้ว่าเยาว์ไปแล้วนะครับคือลดเอ็ดลงมาจากจังหวัดใดนะครับมาที่จังหวัดเล็กนะครับในทางราชการแล้วเนี่ยก็ถือว่าลดเกรดนะครับแต่ว่าเหตุผลที่ลดเกรดเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่า
ทางท่านว่าเนี่ยตรงฉินกันไปนะครับแล้วก็ไม่สนองตอบต่อส่วนกลางไม่สนองตอบต่อผู้มีอำนาจฝ่ายคอสชมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาเนี่ยนะครับ ถูกย้ายแล้วก็ปรับลดเกรดลงมาเพราะไม่สนองตอบต่อส่วนต่างไม่สนองตอบต่อมหาก็เลยกลายเป็นปัญหาเพราะอึ้งที่ว่าท่านเนี่ยเป็นคนตรงฉินเป็นคนทำงานจริงจังแล้วก็เป็นคนที่ประชาชนให้ความเชื่อถือเชื่อมั่นจึงได้อยู่แต่ว่าพอหลังจากเสร็จภารกิจแล้วท่านก็ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอันนี้ครับมันคืออำนาจรวมศูนย์อำนาจถูกอยู่ที่ศูนย์กลางที่เดียวทุกอย่างมันจึงมารวมกันที่กรุงเทพทุกอย่างมันจึงมาที่ศูนย์กลางที่กรุงเทพส่วนต่างจังหวัดนะคนต่างจังหวัดไม่ว่าทุกภาคเนี่ยนะครับไม่มีอำนาจการบริหารการสังเกตเห็นง่ายอาจารย์ครับเช่นทำไมมีการเลือกตั้งในประเทศใน77จังหวัดเนี่ยทำไมเลือกตั้งได้เฉพาะที่กรุงเทพผู้ว่าทำไมพิษณุโลกบ้านผมไม่มีการเลือกตั้งได้ล่ะทำไมจะต้องตั้งมาจากส่วนกลางล่ะทำไมเชียงใหม่เนี่ยเมืองใหญ่อันดับ2น่ะทำไมไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกตั้งล่ะนะครับทำไมอุบลขอนแก่นภูเก็ตแล้วก็ทั่วประเทศเนี่ยเขามีศักยภาพในส่วนของเขาแล้วก็คนในจังหวัดนั้นๆเรียนจบแล้วก็บริหารมาจบตีโทเอกบริหารกันมาทุกอย่างเนี่ยทำไมไม่ปล่อยอำนาจให้เขาเนี่ยได้บริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาแล้วก็เพื่อพัฒนาจังหวัดแล้วก็ตอบความต้องการของประชาชนในจังหวัดนั้นๆเนี่ยอย่างทันท่วงทีทันเหตุการณ์แล้วก็สอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีแล้วก็ความต้องการของประชาชนในจังหวัดนั้นๆอันนี้เป็นสิ่งที่น่าเสียดายครับอาจารย์ครับคือรัฐเนี่ยเขาหวงอำนาจไว้ที่ส่วนกลางครอบอำนาจไว้กำกับไว้ทั้งหมดเพราะมันเกี่ยวกับผลประโยชน์แล้วก็งบประมาณต่างๆด้วยอันนี้คือความเป็นจริงที่ประเทศไทยเป็นอยู่ครับอาจารย์ครับเชิญครับนะฮะก็แต่ว่าคนไทยก็คงได้เรียนรู้แล้วว่าเสียงของเราเนี่ยนะฮะถ้าเรารวมตัวกันแล้วก็ส่งเสียงเดียวกันว่าเราชอบการบริหารของเจ้าหน้าที่คนนี้แหละเจ้าหน้าที่รัฐคนนี้แหละนะฮะการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐคนนี้แหละนะฮะมันก็มีผลได้จริงๆอันนี้นะก็พี่น้องก็ลองมองดูฮะว่าคิดกันหรือยังนะฮะมีความกล้ากันหรือยังที่จะเสนอไปเลยว่าเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดไปเลยนะคะตอนนี้คนก็บอกว่าเนี่ยผู้ว่านรงศักดิ์น่าจะไปสมัครอบจ.นะคะแต่ว่าดิฉันก็ไม่เห็นด้วยนะคะดิฉันคิดว่าแทนที่จะไปทำอย่างนั้นนะคะเราไปผลักดันให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดดีกว่านะคะ อำนาจมันจะเต็มนะคะกว่าโครงสร้างเก่านะคะอันนี้เรื่องนี้ก็ลองขบคิดกันดูนะคะว่าเห็นไหมว่าคนดีมีฝีมือเนี่ยเราอยากให้ทำงานใช่ไหมนะคะเราไม่อยากให้ใครก็ไม่รู้นะส่งใครมาก็ไม่รู้แล้วแต่ตาดีได้ตาร้ายเสียแบบนั้นนะคะคุณนครเราอยากร่วมกันลดคุณสมบัติประชาชนในจังหวัดต่างๆเนี่ยไม่มีสิทธิ์เลยที่จะเลือกพ่อเมืองของตนเองไม่มีสิทธิ์ที่จะกำหนดนโยบายของตนเองไม่มีสิทธิ์ที่จะบริหารจัดการให้กับตนเองแล้วก็ต้องรอว่าส่วนกลางจะส่งใครมากินเมืองส่งใครมาเป็นเจ้าเมืองส่งใครมาบริหารโอ้โหเป็นสิ่งที่มันควรที่จะยกเลิกได้แล้วมันควรที่จะให้ประชาชนในแต่ละพื้นที่ในแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาได้มีโอกาสในการที่จะตัดสินใจเพื่อที่จะให้เขาเลือกพ่อเมืองของตนเองใครดีก็ได้บริหารต่อใครไม่ดีก็ใครไม่ดีก็โละทิ้งไปตามระยะเวลา4ปีอันนี้ผมว่าดีที่สุดแล้วก็ประชาชนจะเป็นผู้กำหนดเองว่าบ้านของเขาต้องการอะไรเมืองของเขาต้องการที่จะพัฒนาด้านไหนบ้านของเขามีปัญหาแบบไหนเขาสามารถที่จะแก้ไขปัญหาให้ได้รวดเร็วทันใจแล้วก็สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในจังหวัดนั้นๆได้ดีที่สุดนะครับ
ค่ะแล้วก็อีกหน้าอีกแง่มุมหนึ่งนะคะที่เราได้เห็นนะคะคุณนครก็คือผู้ว่านรงศักดิ์เนี่ยแกเป็นพลเรือนนะคะแต่ว่าการบริหารจัดการให้หน่วยซีลก็ตามหรือว่าทหารจากสหรัฐอเมริกานะคะทหารจากอังกฤษหลายๆประเทศประเทศสปป.ลาวนะคะเข้ามาทำงานร่วมกันจนประสบความสำเร็จแล้วพอมาเปิดเผยแผนทีหลังว่าแต่ละขั้นตอนต้องทำยังไงนะคะแต่ละทีมทำยังไงแล้วมีการซ้อมมีอะไรทั้งหลายแหล่นี่นะคะไม่น่าเชื่อว่าผู้บัญชาการในงานนี้คือพลเรือนนะคะคุณนครไม่ใช่ทหารนะคะคุณนครน่าสนใจไหมคะแล้วประสบความสำเร็จได้ด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าในทางกลับกันน่ะถ้าทหารเนี่ยเข้ามายึดพื้นที่ยึดงานนี้ไปบอกว่าทหารจัดการเองเพราะฝ่ายปฏิบัติการก็ทหารนะคะนักประดาน้ำอะไรนี่ก็ทหารเยอะแยะนะคะเอกชนก็มีส่วนหนึ่งแต่ว่าทหารเยอะแล้วก็เดี๋ยวทหารเนี่ยมีวินัยสูงนะมีความเด็ดขาดทำได้คนเดียวคนอื่นทำไม่ได้พลเรือนทำไม่ได้โอ้โหคุณนครมันจะสำเร็จแบบนี้ไหมคะเนี่ยรู้สึกว่ามันยังไงฮะค่ะเชิญค่ะผมกลัวว่าภาพลักษณ์จะออกมาคล้ายๆที่พลเอกประวิตรไปให้สัมภาษณ์ในเรื่องนักท่องเที่ยวชาวจีนเสียชีวิตนะครับ แทนที่ถ้าเกิดว่าทหารไปใช้มาตรการแบบพลเอกประวิตรรองนายกไปสัมภาษณ์แบบนั้นเนี่ยนะครับโอ้โหสมรรถภาพระหว่างไทยจีนเนี่ยจากเดิมที่ดีอยู่แล้วเนี่ยเจอคำพูดของพลเอกประวิตรไปไม่กี่คำนะครับพังทลายกันเลยครับตอนนี้ชาวจีนไม่พอใจอย่างมากเลยที่จากความสูญเสียของพี่น้องชาวจีนที่เป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับที่มาเสียชีวิตในจังหวัดภูเก็ตตั้ง 40-50 คนเนี่ยนะครับนี้มันสะท้อนให้เห็นแบบนี้อาจารย์ครับประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยเขานับถือว่าประชาชนเนี่ยเป็นเจ้าของประเทศประชาชนเนี่ยเป็นใหญ่ที่สุดนะครับอาจารย์ถ้าเกิดว่าอาจารย์สังเกตเนี่ยหลายประเทศนะครับที่ประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยเขาจะเอาพลเรือนมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับค่ะแล้วคุมทหารแล้วทำไมเขาไม่ให้ในพลไม่ให้จอมพลในพลสีดาวห้าดาวเนี่ยมาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมล่ะเพราะทุกคนที่เป็นทหารที่เป็นประเทศที่เจริญแล้วอย่างเช่นสหรัฐอเมริกานะครับเขาถือว่าอำนาจที่แท้จริงแล้วก็เจ้าของประเทศที่แท้จริงคือประชาชนครับไม่ใช่คนใดนะครับไม่ใช่เพียงคนใดคนหนึ่งหรือตระกูลใดตระกูลมาเป็นเจ้าของประเทศแต่ว่าประชาชนทั้งหมดนะครับคือเจ้าของประเทศเมื่อประชาชนเนี่ยเลือกประธานาธิบดีนะครับเลือกส.ส.เลือกส.ว.ส.ส.กับส.ว.ก็คือผู้แทนปวงชนของประเทศนั้นที่มาตัดสินนโยบายมาตัดสินในการใช้จ่ายงบประมาณมาตัดสินในการบริหารประเทศของเขาแล้วก็เลือกหัวหน้าฝ่ายบริหารก็คือประธานาธิบดีแล้วประธานาธิบดีพอตั้งคณะรัฐมนตรีขึ้นมานะครับเขาจะส่งพลเรือนหรือว่าส่งทหารหรือส่งอะไรไปก็แล้วแต่ว่าในนามของตัวแทนของประธานาธิบดีที่ได้รับมอบฉันทานุมัติมาจากประชาชนเสียงส่วนใหญ่แต่ยังเคารพเสียงส่วนน้อยนะครับแล้วทีนี้พอตั้งไปกลุ่มเขาจะพูดกำนโยบายเขาจะพูดกำกับนโยบายว่าเพศคนที่จะใช้ทหารนะครับเป็นเครื่องมือในการป้องกันประเทศอย่างไรเป็นเครื่องมือในการที่จะดูแลด้านความคงอย่างไรแต่คุณจะต้องฟังเสียงของประชาชนผ่านรัฐมนตรีผ่านประธานาธิบดีแล้วก็การกรองการตรวจสอบจะต้องผ่านสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งไม่ใช่ว่าแต่งตั้งหรือว่าลากตั้งขึ้นมาเหมือนกับที่ในประเทศไทยเราเป็นอยู่ในรัฐธรรมนูญปัจจุบันแล้วก็ต้องฟังเสียงส.ส.ที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนผ่านรัฐสภาของเขาอันนี้คือประเทศที่เจริญแล้วนะครับเขาไม่ปล่อยให้คนที่ถืออาวุธเนี่ยนะครับ
จะมีอำนาจใหญ่โตแล้วก็ใช้อาวุธปืนเนี่ยหันกลับมาทำร้ายคนในชาติเช่นเดียวกับที่เป็นอยู่ในประเทศไทยเนี่ยครับวันดีคืนดีเขาก็เอาอาวุธปืนที่เอารถถังเอาเครื่องบินเอาปืนเอาอาวุธที่ซื้อมาจากภาษีของประชาชนเนี่ยนะครับมากดขี่ข่มเหงประชาชนของตนเองมายึดอำนาจของประชาชนของตนเองแล้วก็มาทุจริตคอร์รัปชันหลังจากที่ปล้นอำนาจยึดอำนาจจากประชาชนได้แล้วอันเนี้ยมันไม่มีในประเทศที่เจริญแล้วครับถ้าทหารคนไหนในพันคนไหนในพลคนไหนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของประธานาธิบดีไม่ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งไม่ปฏิบัติตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับที่มาจากพลเรือนเขาถูกปรับถูกย้ายถูกปลดได้ทันทีแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาต่อรองด้วยอันนี้คือสิ่งที่ประเทศที่เจริญแล้วเป็นนี้ย้อนกลับมาที่ผู้ว่านะครับที่เป็นพลเรือนแล้วทำไมสามารถที่จะบริหารจัดการแล้วก็สั่งการแล้วก็บัญชาการให้สำเร็จได้มันสำเร็จได้หมดนะครับเพราะเรายึดที่กรอบกติกาทั้งกฎหมายทั้งคำสั่งมันมีอยู่แล้วที่จะให้แต่ว่าทหารในประเทศไทยเนี่ยจะยอมหรือไม่อันนี้คือสิ่งที่พวกเราเนี่ยจะต้องร่วมกันคิดแล้วก็ถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะนำเอาเรื่องนี้มาปฏิรูปครั้งใหญ่ว่าคนที่จะสั่งการคนที่จะบัญชาการเพื่อให้ภารกิจใดๆก็แล้วแต่เนี่ยบรรลุเป้าหมายหรือสำเร็จเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นทหารเท่านั้นหรอกครับพลเรือนก็สามารถที่จะทำได้ขอให้มีกฎหมายรองรับขอให้มีอำนาจในการบัญชาการแล้วก็สั่งการที่จะรองรับได้นี่มัน ครับเชิญเลยครับค่ะนะคะนี่ก็หวังว่าพี่น้องคนไทยเราจะได้เห็นคนที่ยังสองจิตสองใจอยู่คุณนครว่าประเทศนี้มันคุมไม่ได้หรอกประเทศเนี้ยมันต้องเป็นทหารเท่านั้นแหละนะที่จะมาเป็นผู้บริหารประเทศเนี่ยนะคะรวมทั้งเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยอยากให้หลังจากภารกิจนี้ไปถามใจตัวเองดูซิว่าท่านได้ทำงานสำเร็จเนี่ยแล้วมันมีความสุขไหมนะคะที่ได้ทำงานร่วมมือกันกับทุกฝ่ายแบบนี้ซึ่งอยู่ภายใต้การบัญชาการและการบริหารจัดการโดยฝ่ายพลเรือนเนี่ยแล้วท่านก็ได้ทำงานเนี่ยมันชุ่มชื่นใจตรงที่ได้ทำงานตามความรู้ที่เราเรียนมานะคะคุณนครไม่ใช่ว่าคุณเป็นทหารแต่ต้องมาทำหน้าที่เป็นทางรัฐศาสตร์นิติศาสตร์ที่แบบรู้นิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองเนี่ยนะคะมันน่าจะสนุกกว่านะคะอย่างถ้าเราเป็นหน่วยซีลเราก็น่าจะอยากทำหน้าที่แบบนี้แหละนะคะไม่ใช่เอาหน่วยซีลไปอยู่ในกปปปสอย่างเงี้ยนะคะไม่ถูกนะพอได้แล้วนะคะคราวนี้เนี่ยก็ควรจะเข้าที่เข้าทางคืออยากให้ทหารเองเนี่ยตระหนักตรงนี้แล้วก็ไม่สนับสนุนนะคะไม่สนับสนุนผู้บังคับบัญชาที่จะพาคุณไปผิดทิศผิดทางแล้วคุณอยากได้ไหมอุปกรณ์ดีๆแบบนี้อย่างอีลอนมัสนะคะเอาเรือนำน้ำจิ๋วมาเนี่ยมันมาช้าไปหน่อยนึงนะคะถ้าได้ทดสอบก่อนเนี่ยเขาก็คงจะอาจจะใช้ก็ได้แต่ทีนี้มันมาในวันที่เขาได้วางแผนทุกอย่างไปเสร็จหมดแล้วนะคะคุณนครใช่ครับทีนี้ถามว่าคุณอยากได้ไหมเรือดำน้ำจิ๋วที่อาจจะมีได้สัก20ลำก็ได้นะคะคุณนครแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรือดำน้ำของพวกนายพลโรเล็กซ์ทั้งหลายเนี่ยนะคะอนุมัติทีนึง คนที่ได้ใช้ก็ไม่กี่คนแล้วก็ไม่รู้จะเอาไปวิ่งที่ไหนนะคะดีแต่จะเป็นจะกลายเป็นของผุพังไปอีกชิ้นหนึ่งหรือเปล่าไม่มีโอกาสที่จะรู้เลยว่ามันจะได้ใช้ประโยชน์ยังไงแต่ถ้าคุณมีเรือดำน้ำจิ๋วที่มันใช้งานได้จริงในหลายภารกิจเนี่ยดิฉันว่าถ้าเป็นทหารถ้าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารเนี่ยเราอยากได้ของแบบนี้นะคะคุณนครนะไม่อยากได้เรือดำน้ำที่เอามาใช้ประโยชน์ไม่ได้อยากจะบอกผู้บังคับบัญชาว่าเอ้ยซื้ออย่างนี้เหอะนะเราอยากจะได้ทดลองใช้อันนี้อยากจะรู้ประสิทธิภาพของมันอยากจะรู้ว่าจะช่วยประชาชนได้ยังไงบ้างเนี่ยนะคะนะคุณนครค่ะเชิญค่ะใช่ครับอาจารย์ก็คือหลักคิดหรือตรรกะหรือว่าวิธีการในการบริหารแล้วก็ใช้จ่ายงบประมาณด้วยเนี่ย
พวกทหารที่มายึดอํานาจไม่ได้ว่าทหารทั้งหมดนะครับพวกทหารที่มายึดอํานาจเนี่ยส่วนใหญ่จะเกษียณไปละอนืะครับมค่ะพวกคสช.เนี่ยเป็จน้าทหารเกษียณไปหลายปีแล้วแต่ว่าเนื่องจากว่าเขามีมาตรา44แล้วก็เขาตั้งสนช.ตั้งสปท.ตั้งกรท.โดยเฉพาะสนช.เนี่ยนะครับที่เขาออกมาเนี่ยก็ตั้งเขาเป็นนายกโดยที่ว่าประชาชนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ตั้งเป็นรัฐบาลบริหารแบบเนี้ยนะครับทั้งๆที่อันที่จริงเนี่ยเขาไม่ควรที่จะได้ชื่อว่าเป็นนายกเขาไม่ต้องไม่ถูกเรียกว่าคณะรัฐบาลแต่เขาควรที่จะถูกเรียกว่าคณะรัฐประหารแล้วก็ผู้บริหารโดยคณะรัฐประหารศัพท์ที่ถูกต้องมันควรที่จะเป็นแบบนี้ไม่ควรที่จะไปเสนอตัวว่าเป็นนายกรัฐมนตรีหรือว่าสื่อหรือว่าคนที่เข้าใจทางหลักการเมืองหลักการปกครองแล้วก็หลักทางนิติศาสตร์หรือรัฐศาสตร์แล้วเนี่ยเขาไม่อยู่ในสถานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีอ่ะเขาควรที่จะถูกเรียกว่าเป็นคณะรัฐประหารใช่ไหมครับอาจารย์ครับค่ะแล้วทีนี้ ในเมื่อเขาเป็นทหารเขาก็ซื้ออาวุธคิดแล้วก็ใช้วิธีการแบบเก่าๆทั้งที่โลกเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วอาจารย์โลกเนี่ยมันเปลี่ยนไปสู่การแข่งขันด้วยสมองด้วยสติปัญญานะครับด้วยเทคโนโลยีด้วยการค้าด้วยเศรษฐกิจด้วยการลงทุนนะครับด้วยนวัตกรรมต่างๆแล้วโลกเนี่ยมันไร้พรมแดนแล้วแทบจะไม่มีนะครับที่จะต่อสู้ด้วยอาวุธสงครามต่อสู้กันด้วยเรือดำน้ำถามว่ามีไหมในทางยุทธศาสตร์ผมไม่ปฏิเสธว่าจำเป็นที่จะต้องมีในสภาวะการหนึ่งถ้าเศรษฐกิจเพียงพอประชาชนอยู่ดีกินดีและมีรัฐบาลที่มาจากประชาชนให้มีการตรวจสอบได้แล้วเศรษฐกิจเนี่ยมันคือคนเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีคนไทยอยู่ดีมีสุขคนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจมีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจมีความมั่นคงทางสถาบันครอบครัวแล้วก็อื่นๆเนี่ยอย่างครบถ้วนแล้วแล้วก็พอประเทศเนี่ยนะครับอยู่ในภาวะที่อยู่ดีมีสุขกันละเป็นระบอบประชาธิปไตยละนะครับทุกคนมีอยู่มีกินมีงานมีเศรษฐกิจที่รุ่งเรืองแล้วเราเอาส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับมาดูแลด้านความมั่นคงนะครับทางชายแดนทางอากาศทางทะเลอะไรต่างๆเราไม่ว่าแต่ในสภาพที่เศรษฐกิจกำลังทรุดคนไทยส่วนใหญ่กำลังลำบากแล้วก็ประเทศเนี่ยกำลังทุกข์ยากแล้วก็ตรวจสอบในสภาก็ไม่ได้ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณก็ไม่ได้ตรวจสอบว่าคุณภาพของอาวุธยุทโธปกรณ์ที่คุณซื้อมาเนี่ยมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับยุคสมัยสามารถที่จะต่อสู้อะไรต่างๆกับศัตรูได้ไหมปกป้องได้เพียงพอไหมเราไม่มีอะไรต่างๆเหล่านี้เลยแต่พวกเขามุ่งเน้นว่าจะต้องทำให้ได้จะต้องซื้อให้ได้ผมว่าเป้าหมายหลักเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ความมั่นคงของประเทศแต่เป้าหมายหลักเนี่ยก็คือพวกเขายึดอำนาจประชาชนไปแล้วเนี่ยจะขอกอบโกยในเรื่องการคอร์รัปชันจะขอกินเปอร์เซ็นต์ส่วนต่างจะขอทุจริตโดยไม่มีการตรวจสอบแล้วก็จะขอเอาเงินส่วนต่างๆเราเนี่ยมากอบโกยให้มากที่สุดให้ร่ำรวยให้มากที่สุดหลังจากที่พ้นจากอำนาจไปแล้วถูกประชาชนขับไล่ไปแล้วหรือว่าจำเป็นที่จะต้องออกไปจากอำนาจไปแล้วเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเขาจะเก็บเงินไว้ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเอาไว้กินชั่วลูกชั่วหลานของเขาอย่างนี้มากกว่าที่เป็นประเด็นหลักแล้วปัญหาต่างๆที่พวกเนี้ยนะครับที่ยึดอำนาจมาเนี่ยก็บ่งบอกให้เห็นอาจารย์สังเกตแล้วก็จำได้นะครับอาจารย์ลองดูนะอย่างเช่นเรือเหาะซื้อมา300กว่าล้านบำรุงอะไรต่างๆอีกเนี่ยรวมเบ็ดเสร็จแล้วเป็นพันๆล้านใช้ประโยชน์ไม่ได้บินขึ้นไปก็ตกบินขึ้นไปก็ใช้ไม่ได้สุดท้ายแล้วก็กลายเป็นสิ่งปรักหักพังไปทั้งที่ใช้จ่ายแบบเนี้ยก็ไม่มีคนรับผิดชอบเห็นไหมครับรถถังเหมือนกันอาจารย์รถถังเนี่ยนะครับพอซื้อมานะครับเสร็จแล้วเอาไปโยนเป็นปะการังเทียมนะครับอาจารย์สังเกตแล้วต่อไปนะครับผมเชื่อว่าไม่กี่ปีหรอกเรือดำน้ำที่ซื้อมา36,000 ล้านแล้วก็ตัดงบประมาณสาธารณสุข
ตัดงบประมาณการศึกษาตัดงบประมาณในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ตัดลดงบประมาณให้กับคนพิการตัดงบประมาณกับผู้สูงแล้วเอาไปซื้อเรือดำน้ำเนี่ย36,000 ล้านเนี่ยนะครับอาจารย์อีกนานอ่ะผมเชื่อนะครับว่าเรือดำน้ำเนี่ยใช้ไม่กี่ปีก็อาจจะไปเป็นโบราณวัตถุแล้วก็กลายเป็นปะการังเทียมอันหนึ่งที่อยู่ในอ่าวไทยของเราครับอาจารย์ครับเชิญครับค่ะนะฮะก็หวังว่าพี่น้องทหารเนี่ยจะส่งเสียงของท่านนะฮะถึงผู้บังคับบัญชารุ่นต่อไปเรื่อยๆว่ามาเป็นทหารอาชีพเถอะนะฮะมันดีกว่าเยอะเลยที่จะไปคิดไปทำในสิ่งที่คุณไม่ได้ถูกฝึกมานะฮะก็ให้ประชาชนเนี่ยเขาตัดสินใจเลือกแล้วก็ตัดสินใจกันเองนะฮะเราจะได้ทำหน้าที่เหมือนที่ท่านนะฮะคุณนครคะถ้าเลือกได้นี่ก็ไม่ได้อยากมาทำการเคลื่อนไหวการเมืองอะไรนะฮะอยากเป็นนักวิชาการนะแต่ว่าสถานการณ์มันบังคับให้เราเนี่ยนะฮะก็ในที่สุดตอนนี้เราไม่สามารถหลายๆคนนะนักวิชาการหลายคนก็ต้องออกมาเคลื่อนไหวกันเพราะว่ามันถูกกลั่นแกล้งรังแกนะฮะจนสุดจะทนนั่นเองนะฮะก็ในที่สุดนะเลยไม่ได้ทำตามที่ความรู้ความสามารถเราเรียนมาหรือว่าเราสนใจนะฮะเพราะว่าวิกฤตของชาตินี่แหละมันทำให้เราต้องละทิ้งอาชีพอะไรกันต่างๆมากมายประเด็นสุดท้ายที่อยากจะชวนให้มองนะฮะพี่น้องก็คือเรื่องของโลกล้อมไทยคนไทยส่วนหนึ่งฮะคุณนครปฏิเสธเหลือเกินว่าเราต้องอยู่กันแบบไทยๆประชาธิปไตยแบบไทยๆเท่านั้นนะคะแล้วก็เทคโนโลยีอะไรเนี่ยนะคะมันไม่ต้องการเยอะหรอกเพราะคนไทยเรามันมีของดีอะไรมากมายไม่ต้องไปยุ่งแล้วก็โลกล้อมไทยโอ้ฝรั่งขี้ข้าฝรั่งเราไม่ได้เคยเป็นอาณานิคมอะไรต่างนะคะภูมิใจกับความเป็นไทยแต่พอภาวะวิกฤตฉุกเฉินขึ้นมาเรียกร้องหาวิทยาศาสตร์กันให้ระงมเลยนะคะอยากได้อุปกรณ์ชิ้นนั้นอยากได้คนที่มีความรู้ความชำนาญจากทั่วโลกมาช่วยกันแล้วพอเข้ามาก็ยินดีต้อนรับโอเคนะคะแต่ว่าเดี๋ยวพอเผลอๆเนี่ยฮะกลับไปคิดอย่างเดิมอีกหรือเปล่าไม่รู้นะคะว่าต้องอยู่แบบไทยๆโกรธมากกลัวมากเรื่องโลกล้อมไทยนะคะบางคนถึงขั้นเคยไปล้อมสถานทูตสหรัฐอเมริกานะคะว่าเขาพูดถึงเรื่องประชาธิปไตยเขาพูดเรื่องหลักสิทธิมนุษยชนนะคะครั้งนี้เนี่ยจะได้บทเรียนกันหรือยังว่าโลกมันก็ต้องล้อมไทยแบบนี้คือไทยก็ต้องอยู่ในโลกสากลแบบนี้มันก็ถูกต้องแล้วไงนะคะ หรือว่าไงคะคุณนครเชิญค่ะ คืออย่างนี้ครับอาจารย์ไอชนชั้นปกครองที่ประกอบไปด้วยชนชั้นนายทุนที่ผูกติดอยู่กับศูนย์กลางอำนาจที่เป็นระบอบเดิมเนี่ยนะครับขุนศึกที่หวงอำนาจแล้วก็คิดว่าตนเองเท่านั้นควรที่จะเป็นผู้ปกครองนะครับแล้วก็กลุ่มศักดินาอำมาตย์ที่เขาร่วมกันในการปกครองประเทศกันมายาวนานเนี่ยพวกเขาพยายามโน้มน้าวสังคมว่าชนชั้นปกครองพวกเขาเท่านั้นน่ะที่ควรที่จะเป็นผู้ปกครองแล้วก็ประชาชนส่วนใหญ่ที่เป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวนผู้ใช้แรงงานที่อยู่ในชนบทพวกเรานะครับที่อยู่ในชนบทอยู่ต่างจังหวัดเงี้ยควรเป็นผู้ถูกปกครองแล้วก็คอยรับใช้พวกเขาแต่ว่ามันไม่มีวิชาการไม่มีทฤษฎีไม่มีตรรกะใดๆนะครับที่จะไปรองรับอำนาจการปกครองของพวกเขาพวกเขานะครับเป็นเผด็จการพวกเขาถ้าเกิดว่ามาต่อสู้ในประชาธิปไตยมาให้ประชาชนคนส่วนใหญ่เลือกแล้วเนี่ยพวกเขาพ่ายแพ้พวกเขาไม่มีมวลชนที่จะสนับสนุนระบอบของเขาเพียงพอพวกเขาจึงใช้วิธีการปล้นวิธีการยึดวิธีการใช้อาวุธขึ้นมาเพื่อที่จะรักษาสถานะความเป็นชนชั้นนำของพวกเขาไว้ไงแต่ว่ามันไม่มีเหตุผลที่จะอธิบายเขาจึงพยายามสื่อในย่าให้เห็นว่าก็เป็นการปกครองแบบไทยๆไงประชาธิปไตยแบบไทยๆไงซึ่งมันไม่มีนะครับมันไม่มีที่โลกเขายอมรับโลกเขายอมรับว่าประชาธิปไตยคำว่าประชาธิปไตยก็คืออำนาจเป็นของประชาชนอำนาจบริหาร
ก็คืออำนาจเป็นของประชาชนทั้งหมดทุกไม่ว่าจะยักดีมีจนคุณมีสิทธิ์หนึ่งเสียงเท่ากันนั่นเองตัดสินใจอำนาจนะ ถูกบริหารการโดยประชาชนโดยประชาชนยังไงครับคือเข้าไปเลือกตั้งเข้าไปคัดสรรตัวแทนเข้าไปคัดสรรคนที่จะไปใช้อำนาจแทนนะครับแล้วก็บริหารเพื่ออะไรครับก็เพื่อประชาชนนั่นแหละก็คือให้ตัวแทนที่ได้รับการคัดสรรไปนะมาบริหารเพื่อคนทั้งชาตินะครับเพื่อประเทศของเขาประเทศเขาจึงเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ลุดหน้าไปด้วยประชามติด้วยประชาชนด้วยระบอบประชาธิปไตยซึ่งมันเป็นแบบนี้แต่ประเทศไทยเนี่ยชนชั้นปกครองเนี่ยไม่อยากจะเสียสถานะเพราะถ้าเกิดว่าเลือกทีไรพรรคที่สนับสนุนพวกตนเองนะครับกลุ่มเครือข่ายที่สนับสนุนของตนเองมันก็น้อยลงเพราะว่าคนเนี่ยตื่นรู้แล้วไงว่าประชาธิปไตยมันกินได้ส่วนระบอบเดิมเนี่ยมันเอื้อประโยชน์เฉพาะพวกเขาเท่านั้นไม่ได้เอื้อประโยชน์กับคนส่วนใหญ่ของประเทศเขาจึงพ่ายแพ้พอพ่ายแพ้พอยึดอำนาจมาได้พอปล้นอำนาจได้สำเร็จพอได้เงินงบประมาณแล้วก็ได้ครองตำแหน่งที่ไปเรียกกันว่าเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกอะไรต่างๆซึ่งมันไม่ใช่ในความเป็นจริงในทางทฤษฎีแล้วเขาคือคณะรัฐประหารที่กำลังปกครองประเทศนะครับแต่นี้เขาไม่มีเหตุผลจะอธิบายเขาจึงใช้คำว่าก็นี่แหละประชาธิปไตยแบบไทยๆก็อยู่กันไปแบบนี้แหละอันนี้ครับคือสิ่งที่เขาหาพยายามหาเหตุผลที่จะมารองรับการยึดอำนาจที่จะมารองรับว่าสิ่งที่ควรเป็นมันเป็นแบบนี้นะครับแต่ในทางทฤษฎีในทางวิชาการแล้วก็ในความเป็นจริงที่สังคมโลกมองเห็นแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ประชาธิปไตยไงนะครับเขาจึงพยายามหาเหตุผลว่าเป็นประชาธิปไตยแบบไทยๆซึ่งมันไม่มีอยู่ในโลกนะครับแล้วก็เราจึงบิดเบี้ยวเราจึงบิดเบือนแล้วก็เราจึงหลอกลวงคนไทยด้วยกันเองไงโดยชนชั้นปกครองพวกในทุนขุนศึกศักดินาเนี่ยจึงพยายามหลอกคนไทยผ่านสื่อที่เป็นเครือข่ายของพวกเขาเนี่ยบอกว่าอันนี้มันคือประชาธิปไตยแบบไทยๆซึ่งอันที่จริงแล้วในโลกเนี่ยมันไม่มีทั่วโลกเขาก็มองว่าอันนี้มันคือระบอบเผด็จการอันนี้มันคือพวกคณะรัฐประหารที่มายึดอำนาจนะครับอาจารย์เชิญเลยครับผมค่ะนะคะ ก็หวังว่าพี่น้องถอดบทเรียนกันเองนี่แหละนะคะสำหรับพวกเราประชาชนว่าสิ่งที่เราเห็นในครั้งนี้เนี่ยมันสำเร็จมาได้เราไม่นำความสุขมาได้เนี่ยนะคะมันมีปัจจัยเอื้อประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะแล้วก็เดินข้างหน้าเราจะไปอย่างไรนะคะเราอยากจะมีความสุขแบบนี้เรื่อยๆนะคะคุณนครที่ประเทศชาติเราประสบความสำเร็จต่างๆนะคะไม่อยากจะทุกระทมกันอีกแล้วนะคะ12ปีแล้วนะคะอยู่ภายใต้วิกฤตนะคะถ้าเราร่วมแรงร่วมใจแบบนี้คือคิดไปในทางเดียวกันคิดให้เป็นสากลนะคะอยู่บนหลักของมนุษยธรรมหลักของสิทธิมนุษยชนหลักสากลตรงนี้แหละนะคะมันน่าจะพาเราออกจากวิกฤตกันได้นะคะก็เราคงเอาใจช่วยให้เยาวชนกลุ่มนี้นะคะแล้วก็ทีมนักกีฬาทั้งหลายนะคะคือการเล่นกีฬานี่ก็ยิ่งเป็นสิ่งที่นานาชาติก็ให้การยอมรับนะคะคุณนครว่าเป็นสิ่งที่ใช้พลังของคนหนุ่มสาวเนี่ยซึ่งเขามีพลังมากเนี่ยนะคะต้องปลดปล่อยเนี่ยก็ต้องไปปลดปล่อยในกีฬานะมันเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์นะคะกีฬาฟุตบอลเป็นกีฬานะของสากลอีกนะคะคุณนครนะคะหลายๆอย่างเนี่ยมันก็อยู่ในโลกสากลแล้วนะคะอย่าไปหลอกตัวเองเลยว่าเราอยู่กันเองได้นะอยู่แบบไทยๆไม่ต้องการใครอะไรต่างๆนะคะก็น่าจะได้เป็นบทเรียนสำคัญเราก็คงได้ถอดบทเรียนกันไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่ครั้งนี้ก็ความเข้มแข็งของจิตใจของเด็กๆทั้ง12คนกับโค้ชเนี่ยนะคะโค้ชเอกเนี่ยก็ทำให้เราได้เรียนรู้ถึงความแข็งแกร่งของเด็กต่างจังหวัดได้ไหมคะคุณนครนะเราเป็นคนต่างจังหวัดกันนะคะเรารู้เลยว่าเด็กๆเนี่ยฝรั่งยังทึ่งว่าทำไมคุณแข็งแกร่งอย่างนี้จะไม่แกร่งได้ไงฮะมันเจออะไรมามั่งฮะเด็กต่างจังหวัดเนี่ยต้องอยู่ต้องอยู่อย่างต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่โอ้นะคะไม่ได้อยู่ง่ายนะคะเป็นเด็กต่างจังหวัดเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันผ่าน
การฝึกฝนมามากมายจริงๆนะคะเห็นเขาตัวเล็กๆบางๆอย่างเงี้ยแต่หัวใจเขายิ่งใหญ่มากๆเลยเอาละค่ะก็คงพี่น้องค่ะเชิญค่ะคุณนครพี่สำคัญอาจารย์ครับขออนุญาตแทรกประเด็นนี้เพิ่มเติมอีกนิดนึงค่ะที่ผมดีใจแล้วก็ภูมิใจนะครับรู้สึกว่าอย่างโค้ชเอกเนี่ยเขาเคยบวชเรียนมาบ้างนะครับแล้วก็เขามาเป็นโค้ชเนี่ยเขาบอกว่าเขาเคยฝึกสมาธิแล้วก็เคยศึกษาธรรมะในพระพุทธศาสนาซึ่งผมเองเนี่ยต้องชื่นชมเขาว่าเขาด้วยความที่เคยฝึกสมาธิมาด้วยความที่ได้เคยเรียนหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนามาเนี่ยทำให้เขาใช้เรื่องเนี้ยให้เกิดประโยชน์แล้วก็ใช้สมาธิเนี่ยนะครับในการที่ทำให้เด็กทุกคนนิ่งแล้วก็มีสมาธิแล้วก็มีสติในการที่ดำรงอยู่นะครับทีเนี้ยพอถึงจุดเนี้ยมันทำให้ทั่วโลกนะครับที่เขาศึกษาแล้วในระดับปัญญาชนในระดับสถาบันการศึกษาต่างๆโดยเฉพาะนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลกเช่นอันเบิร์ตไอน์สไตน์เขาบอกว่าศาสนาที่ถ้าเกิดว่าจะรองรับศาสนาที่เป็นสากลน่าจะเป็นพระพุทธศาสนาแล้วก็มหาวิทยาลัยหลายแห่งทั่วโลกเนี่ยนะครับเริ่มเอาหลักของพระพุทธศาสนาเริ่มเอาระบบของการฝึกสมาธิต่างๆเข้าไปเรียนไปสอนไปฝึกไปปฏิบัติเนี่ยผมว่าจะเป็นประโยชน์มากแล้วก็ศาสนาแล้วก็หลักธรรมในพระพุทธศาสนาเนี่ยผมว่าอาจจะเป็นประเด็นสำคัญอันหนึ่งที่จะสร้างความสงบสร้างความสามัคคีสร้างความร่มเย็นแล้วก็ยุติสงครามในหลายๆพื้นที่ทั่วโลกได้อันนี้คือสิ่งที่เป็นประเด็นหนึ่งที่แทรกเข้ามาแล้วก็ผมเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับแล้วก็สำคัญอย่างยิ่งด้วยนะครับเชิญครับอาจารย์ครับค่ะอันนี้ก็สำคัญมากๆเลยนะคะและนี่ก็เป็นข้อทดสอบข้อพิสูจน์นะคะคุณนครว่าสมาธิกับศาสนาความเชื่อเนี่ยแม้ว่าจะมาในยุคเดียวกันเนี่ยนะคะนะคะก็คือการสวดมนต์ภาวนามันก็เป็นวิธีการทำสมาธิอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยวิทยาศาสตร์ก็มาทดสอบวิธีการมาพิสูจน์วิธีการเหล่านี้ว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไรนะคะกับร่างกายของเราอย่างไรเนี่ยก็ต้องการวิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อมาพิสูจน์มาพิสูจน์แล้วเนี่ยพี่น้องมันก็จะได้สิ้นสงสัยนะคะแล้วก็ถูกใช้วิธีการอย่างเนี้ยสืบทอดกันต่อไปเป็นวิทยาการของมนุษยชาตินะคะแต่ถ้าเราเกิดไปนั่งสมาธิไปทำสมาธิแล้วเกิดนิมิตนะคะอย่างนั้นอย่างนี้นะคะแล้วก็เชื่อว่าไอจากการที่เรามีเกิดนิมิตอะไรต่างๆนะคะคุณนครแล้วทุกอย่างมันโลกทั้งใบเนี่ยก็จะหมุนตามนิมิตของเราอันนี้นะก็นี่แหละค่ะที่มันจะไปถูกพิสูจน์แล้วว่ามันไม่จริงนะคะแต่ถ้าเกิดว่า มันมีผลดีต่อระบบการหายใจมีผลดีต่อการเต้นของหัวใจแล้วก็มีผลดีต่อการใช้พลังงานในร่างกายของเราเนี่ยนะคะอย่างมีประสิทธิภาพในการที่ทำให้ลดการใช้พลังงานได้ทำให้การติดอยู่ในถ้ำโดยไม่มีอาหารมากพอเนี่ยก็อยู่ได้นะคะเป็นเวลานานนะคะแล้วยังดูแข็งเรียกว่าดูมีสุขภาพที่ดีนะคะเพราะถ้าเกิดว่าเขาตื่นตระหนกตลอดเวลาแล้วไม่ได้รู้วิธีการฝึกสมาธิอย่างที่คุณนครพูดถึงนี้นะคะก็เวลาพี่น้องตื่นตระหนกอ่ะสังเกตหัวใจจะเต้นแรงใช่ไหมคะคุณนครนะคะหัวใจเต้นแรงนี่คือเลือดต้องสูบฉีดโลหิตมากอ่ะก็ต้องใช้พลังงานมากพลังงานก็จะถูกใช่ค่ะนี่แนววิทยาศาสตร์นะคะที่ไปด้วยกันได้กับวิธีการที่ศาสนาได้ริเริ่มไว้นะคะก็ไม่จำเป็นต้องแปลกแยกกันนะคะแต่ว่าเรารู้จักแยกแยะแล้วก็ใช้วิทยาศาสตร์ให้เป็นประโยชน์นะคะกับอะไรดีๆรวมทั้งพวกพืชสมุนไพรหรือว่าอย่างที่โค้ชเอกบอกให้กินน้ำจากถ้ำจากหยดลงมาเนี่ยฮะจากข้างบนเนี่ยนะคะจากผนังถ้ำซึ่งมันก็คือผ่านการกรองของชั้นหินต่างๆไม่ใช่น้ำที่ไหลเข้ามาเนี่ยนะคะอันนี้เหล่านี้เนี่ยนะคะก็เป็นความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นเลยเนี่ยพี่น้องก็คงจะได้เรียนรู้กันนะประชาชนคนไทยว่าวิทยาศาสตร์สำคัญขนาดไหนในการ
ที่เราต้องใช้แล้วมันคือสิ่งที่มนุษยชาติเนี่ยร่วมกันสร้างมาและทำให้เราเนี่ยสืบทอดวิทยาศาสตร์เนี่ยต่อๆไปส่วนความเชื่อศาสนาเนี่ยทางจิตวิญญาณทางอะไรเนี่ยก็พิจารณาเป็นเรื่องๆไปได้อะไรดีอะไรไม่ดีอะไรควรทิ้งไปซะอะไรควรสืบสานต่อไปมนุษย์เราก็จะเลือกเฟ้นได้ถูกนะคะคุณนครนะคะอ่ะวันนี้เราก็คงแต่มันเพื่อก็อิ่มอกอิ่มใจนะคะคุยได้ไม่จบนะสำหรับเรื่องของเด็กๆทีมหมูป่าแคมป์แม่สายแต่ว่าเราก็จะไปประเด็นเรื่องของกระบอบการปกครองของเรานี่แหละนั่นก็คือปัญหาของการลักลับก็ว่าได้จริงๆก็ไม่ถึงกับลักลับเพราะว่ามันก็ทำกันมาเราก็พยายามกระตุ้นเตือนกันมาเป็นเวลานับปีแล้วนะคะนั่นก็คือเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะคะที่เป็นพิมพ์เขียวของฝ่ายเผด็จการว่าเขาต้องการอยู่ในอำนาจสืบทอดอำนาจนี้ไปนานไม่ใช่แค่อีก5ปีเหมือนในบทเฉพาะการแต่ชั่วไปถึงอีก20ปีซึ่งหมายความว่ามันจะมาอีกกี่ครั้งก็ไม่รู้อีกกี่ครั้ง20ปีนะคะคุณนครสรุปคือชั่วกาลปวสานสำหรับเขาเลยนะคะยุทธศาสตร์ชาตินะคะซึ่งจะกลายเป็นโซ่ตรวนที่ฝ่ายเผด็จการเนี่ยจะมาครอบมาล่ามเอาไว้ให้กับคนไทยหรือไม่นะคะคุณนครคะช่วยสรุปประเด็นของยุทธศาสตร์ชาติให้พี่น้องฟังอีกสักครั้งหนึ่งค่ะเชิญเลยค่ะครับผมคืออย่างนี้ครับอาจารย์ครับในเรื่องยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยอันที่จริงแล้วเนี่ยนะครับเราไม่ได้มองแบบเลวร้ายทั้งหมดหลายประเทศมียุทธศาสตร์ประเทศไทยอันที่จริงก็ควรมียุทธศาสตร์แต่ยุทธศาสตร์ที่จะมีหรือจะบังคับใช้แล้วก็มีผลผูกพันทางกฎหมายแล้วก็มีส่วนร่วมจะต้องมีที่มาโดยชอบธรรมก็คือทุกคนประชาชนทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในการกำหนดคนไทยทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนดแล้วกำหนดแบบไหนล่ะต้องฟังเสียงของประชาชนแล้วก็ต้องผ่านสภาสภาเนี่ยไม่ใช่สภาเผด็จการที่เป็นอยู่เพราะสภาเผด็จการที่เป็นอยู่คือสนช.สปท.อะไรพวกเนี้ยที่พวกเขาตั้งกันขึ้นมาเองเนี่ยเขาไม่ให้ความสำคัญเลยเขาพิจารณาชั่วโมงเดียวทั้งที่จะมีผลผูกพันทั้งกฎหมายทั้งนโยบายทั้งงบประมาณทั้งวิถีชีวิตความเป็นอยู่รวมไปถึงอนาคตของประเทศอนาคตของลูกหลานทั้งหมดแต่พวกที่สภาเผด็จการตั้งขึ้นมาที่เป็นสนช.แล้วก็กินเงินเดือนเป็นแสนหลายแสนที่เป็นอยู่เนี่ยนะครับเขาพิจารณาแค่เพียงชั่วโมงเดียวอาจารย์แต่ว่ายุทธศาสตร์ในหลายๆประเทศที่มีอย่างเช่นญี่ปุ่นสิงคโปร์นะครับที่เขามีเนี่ยเขามาจากความชอบธรรมมาจากความเห็นชอบเห็นพ้องโดยเสียงส่วนใหญ่โดยเจ้าของประเทศที่แท้จริงไม่ใช่ว่าพวกที่ยึดอำนาจไปพวกที่ปล้นพวกเราไปพวกที่กดขี่ข่มเหงพวกที่ไม่มีการตรวจสอบแล้วก็พวกที่ไม่ให้ความสำคัญกับวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตยคือมันตรงกันข้ามแต่ที่มาเบื้องต้นเนี่ยของยุทธศาสตร์ชุดเนี้ยนะครับที่จะเอามาครอบงำใช้เป็นกงเหล็กใช้เป็นโซ่ตรวนในการผูกขาดเขาไม่ได้ทำเพื่อประชาชนอาจารย์ที่ผมต้องคัดค้านแล้วก็โต้แย้งแล้วก็พยายามชี้ให้เห็นว่ายุทธศาสตร์ที่พวกคสช.เผด็จการพวกกลุ่มของเผด็จการและเครือข่ายที่ให้ความเห็นชอบมาเนี่ยไม่เคยได้มาจากประชาชนเลยอันนี้ต่างหากคือสิ่งที่ผมโต้แย้งคัดค้านมันจึงกลายเป็นยุทธศาสตร์โดย เป็นของคสช.และระบอบเผด็จการมันจึงเป็นยุทธศาสตร์ขอโดยคสช.และระบอบเผด็จการของพวกเขาแล้วก็เพื่อคสช.และระบอบเผด็จการของพวกเขาที่จะได้ใช้กฎกติกายุทธศาสตร์ในการล็อกไว้ว่าจากนี้ไปคนไทยทุกคนจะต้องถูกมัดโซ่ถูกตรึงแล้วก็อยู่ในกรงขังที่พวกเขาเลี้ยงไว้เป็นไพร่เป็นทาสของพวกเขาแล้วก็ผูกพันไปถึง20ปีโดยที่ว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้มีส่วนร่วมในการยกร่างเลยไม่ได้มีส่วนในการที่จะตัดสินใจเลยว่า
เขาเอาแบบนั้นไหมเขาต้องการแบบนั้นไหมเขาไม่ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมแล้วพอกรรมการยุทธศาสตร์ชงขึ้นมาครม.ให้ความเห็นชอบสนช.ให้ความเห็นชอบภายใน1ชั่วโมงหลับๆตื่นๆก็ยกมือให้ความเห็นชอบอาจารย์ครับอันนี้ไงผมจึงคัดค้านประเด็นนี้แล้วเนื้อในของมันก็มีความจำเป็นที่จะต้องคัดค้านด้วยเหตุผลที่ต้องคัดค้านเพราะอะไรครับอาจารย์ยุทธศาสตร์เนี่ยเขาตั้งไว้6ด้านที่จะครอบประเทศครอบคนไทยแล้วก็ผูกโซ่ตรวนให้คนไทยเป็นทาสไพร่ไป20ปีเนี่ยอันที่1ก็คือยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงที่2ก็คือยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันที่3ก็คือยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพคน4ก็คือยุทธศาสตร์สร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียม5ก็คือยุทธศาสตร์สร้างความเติบโตบนคุณภาพนะครับและสิ่งแวดล้อม6ก็คือยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐอันนี้คือสิ่งที่เขากำหนดเป็นกรอบใหญ่ๆในเรื่องยุทธศาสตร์หลักๆนะครับ6ด้านซึ่งก็เป็นไปตามมาตรา65ของรัฐธรรมนูญปี60ที่กำหนดไว้บอกว่ารัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการกำหนดทิศทางต่างๆอันนี้ก็คือกฎหมายแม่ก็คือกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งหลายคนก็ไม่ได้เรียกว่ารัฐธรรมนูญนะครับเป็นกฎของอะไรก็ว่ากันไปแล้วหลังจากนั้นก็มีพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติพ.ศ. 2560อันเนี้ยคือเป็นกฎหมายลูกอีกฉบับหนึ่งซึ่งแล้วหลังจากนั้นนะครับถัดลงมาก็มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแล้วก็มีกรอบอีกอันหนึ่งก็คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอันนี้เราคุ้นเคยกันดีเพราะมีมาตั้งแต่สมัยจอมพลเผด็จการสฤษฎิ์ธนรัตน์นะครับแล้วก็จะมีนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ3กรอบครอบอยู่โดยผ่านพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติพ.ศ. 2560แล้วก็มีรัฐธรรมนูญที่พวกเผด็จการร่างขึ้นมาแล้วก็ครอบประเทศอยู่อันนี้คือที่มาอาจารย์ครับทีนี้สิ่งที่ผมอยากจะทำมองให้เห็นปัญหาโดยรวมกันก็คือคณะกรรมการยุทธศาสตร์34คนอาจารย์ครับเป็นโดยตำแหน่งเนี่ยนะครับ17คนแล้วก็มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีก17คนนะครับโดยก็คือพวกครม.คสช.เนี่ยเป็นคนแต่งตั้งโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแล้วจะเป็นใครครับอาจารย์ก็นอกเหนือจากคสช.แล้วเป็นใครครับก็มีแต่คนในคสช.คนที่คสช.ตั้งขึ้นมาแล้วก็คนที่คสช.กับครม.ที่คสช.เป็นอยู่ด้วยเนี่ยนะครับแต่งตั้งกันทั้งหมดให้ความเห็นชอบกันทั้งหมดสุดท้ายแล้วไม่ได้มาจากประชาชนเลยมีแต่คสช.โดยคสช.แล้วก็เพื่อคสช.แล้วก็เพื่อระบอบเผด็จการที่พวกเขาใช้คสช.เนี่ยเป็นเครื่องมือในการยึดอำนาจของพวกเราไปอันนี้คือสิ่งที่พวกเขากำหนดไว้แล้วก็เป็นผู้วางแผนเป็นผู้กำหนดยุทธศาสตร์อาจารย์พิจารณานะครับว่าในเมื่อกรอบของบุคคลคณะบุคคลวิธีคิดของบุคคลมันมาจากกรอบของคนกลุ่มเดียวกันก็คือพวกเผด็จการทั้งหมดแล้วพวกเขาจะมาสนองตอบต่อประชาชนหรือครับชนชั้นใดเป็นผู้ออกกฎหมายเป็นผู้ออกนโยบายเป็นผู้ใช้งบประมาณชนชั้นนั้นก็ต้องออกกฎหมายเพื่อสนองตอบต่อคนของพวกตนเองต่อกลุ่มของตนเองแล้วก็ออกกฎหมายเพื่อที่จะรับใช้พวกตนเองและกลุ่มของตนเองเท่านั้นอาจารย์อันนี้มันคือหลักพื้นฐานเลยนะครับ
แล้วก็เวลาใช้จ่ายเงินงบประมาณพวกเขาก็จะใช้เงินงบประมาณทุกบาททุกสตังค์นะครับเพื่อเป้าหมายที่จะให้พวกเขาอยู่ในอำนาจให้นานที่สุดได้ผลประโยชน์สูงสุดแล้วก็เป็นไปตามที่เขาต้องการมากที่สุดเท่านั้นเองอันนี้คือสิ่งที่ตั้งข้อสังเกตแล้วก็ผมเชื่อเหลือเกินว่ามันจะไม่ผิดเพี้ยนไปจากนี้เพราะพวกเขาเป็นผู้กำหนดเกมเป็นผู้กำหนดกฎหมายเป็นผู้กำหนดนโยบายเป็นผู้ใช้จ่ายงบประมาณก็เพื่อตัวของพวกเขาเท่านั้นอาจารย์ครับแล้วในยุทธศาสตร์20ปีครับศาสตร์20ปีอาจารย์ผมเรียนแบบนี้ไปเลยนะรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งต่อไปในอนาคตไม่ว่าจะเป็นปี6263หรือ65ถ้าเกิดว่าสามารถหาเหตุผลยื้อต่อไปจะอยู่ในอำนาจให้นานสุดหรือว่าสร้างสถานการณ์ขึ้นมาว่าไม่มีความสงบนะครับมีความโกลาหลวุ่นวายแล้วพวกเขานะครับก็อ้างเป็นเหตุในการที่จะยื้ออำนาจต่อหรือว่าตั้งกกต.ยังไม่เสร็จทุกสิ่งทุกอย่างยังไม่ลงตัวนะครับเขาก็ยื้ออำนาจต่อแล้วก็อยู่บอกว่าเนี่ยทุกอย่างมันยังไม่เหมาะสมที่จะคืนอำนาจทุกอย่างมันยังไม่เหมาะสมที่จะเลือกตั้งเพราะฉะนั้นพวกเขาอยู่ในอำนาจต่อไปอันนี้นะครับเขาจะอยู่แต่ถ้าเกิดเลือกตั้งได้แล้วมีรัฐบาลพลเรือนมาจากการตั้งขึ้นมาแล้วถ้าเกิดว่าประชาชนนะครับเลือกแลนสไลด์เลือกแบบแลนสไลด์คือสมมติว่าเอาไทยเนี่ยเป็นธงนำฝั่งประชาธิปไตยเลือกพรรคเพื่อไทยอย่างถล่มทลายแล้วให้เพื่อไทยเนี่ยนะครับมีส.ส.มากพอที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้โดยเสียงส่วนใหญ่เขาจะใช้กฎหมายอันนี้นะครับเป็นเครื่องมือในการทำลายรัฐบาลจากประชาชนทันทีใช้ยังไงครับอาจารย์รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งหนึ่งในกฎหมายยุทธศาสตร์นะครับคุณจะต้องกำหนดนโยบายให้สอดคล้องต้องกันกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ2นะครับคุณจะต้องกำหนดงบประมาณแผ่นดินให้สอดคล้องต้องกันกับแผนยุทธศาสตร์ชาติอันที่3นะครับนักการเมืองพรรคการเมืองนะครับคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะเสนอนโยบายที่จะออกนอกกรอบที่ยุทธศาสตร์กำหนดไว้ถ้าเกิดว่าคุณไปกำหนดนโยบายนอกกรอบคุณ ไปใช้จ่ายเงินงบประมาณนอกกรอบยุทธศาสตร์ที่เขากำหนดไว้พวกคุณนะครับจะถูกนะครับกรรมการยุทธศาสตร์สวที่มาจากการแต่งตั้งของพวกเขานะครับแล้วก็นักการเมืองบางกลุ่มบางคนบางพรรคที่ไปอยู่ในฝ่ายของพวกเขาเนี่ยเสนอเรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญแล้วศาลรัฐธรรมนูญจะบอกว่าก็ศาลรัฐธรรมนูญก็มาจากพวกเขาแล้วทีนี้พอศาลรัฐธรรมนูญบอกว่านโยบายอันนี้ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์นะครับการกระทำอันนี้ของรัฐบาลที่มาจากประชาชนไม่เป็นไปตามยุทธศาสตร์นะการกำหนดงบประมาณอันนี้ไม่เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ชาติขัดหรือแย้งศาลรัฐธรรมนูญก็จะบอกว่าเนี่ยขัดกับแผนยุทธศาสตร์พอขัดกับแผนยุทธศาสตร์ศาลรัฐธรรมนูญพอวินิจฉัยออกมาแบบนี้ปุ๊บก็ส่งต่อไปที่ปปช.ปปช.ก็ได้ดาบมาแล้วนะครับมีอาวุธแล้วก็ใช้ดาบอันนี้บอกว่าพรรคการเมืองคนนี้พรรคนี้นักการเมืองคนนี้รัฐบาลชุดนี้ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะครับเป็นรัฐบาลพลเรือนไม่ใช่พวกเขาเป็นรัฐบาลพวกคุณไม่ปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ในตามพระราชบัญญัติจัดยุทธศาสตร์ชาติตามรัฐธรรมนูญตามที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติซึ่งก็คือพวกคสช.แล้วก็บริวารของคสช.ที่แต่งตั้งกันมาไว้ทั้งหมดเนี่ยอาจารย์เขาก็จะใช้ดาบอันนี้ถอดถอนฟาดฟัน
ดำเนินคดีรัฐบาลพลเรือนก็หนึ่งก็คือถอดถอนสองก็คือไปติดคุกสามก็คือถูกยึดทรัพย์สี่ก็คือถูกยุบพรรคห้าก็คือถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองทุกคนเลยอาจารย์เห็นภาพไหมครับแล้วพอมาถึงจุดเนี้ยนะครับเสียงของประชาชนมีความหมายไหมเสียงของประชาชนที่ไปเลือกรัฐบาลไม่มีความหมายเลยครับเพราะเราเผด็จการเราคสช.เราบริวารของคสช.และพวกของเผด็จการก็คือนายทุนขุนศึกศักดินาอำมาตย์ที่พวกเขาเกาะเกี่ยวกันผลประโยชน์สร้างกฎกติกาผ่านรัฐธรรมนูญผ่านกฎหมายยุทธศาสตร์พวกนี้นะครับเป็นโซ่ตรวนรัดไว้หมดแล้วใครที่ไม่ทำตามที่เขากำหนดถูกถอดถอนถูกตัดสิทธิ์ถูกจำคุกถูกยึดทรัพย์ถูกดำเนินคดีอาจารย์เห็นภาพไหมครับแล้วเสียงของประชาชนมีความหมายไหมครับเสียงของประชาชนไม่มีความหมายแล้วครับอาจารย์ถ้าตราบใดที่ยังมีรัฐธรรมนูญมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญมีองค์กรอิสระแล้วก็มีเครือข่ายของพวกเขาอยู่ผ่านกลไกต่างๆอยู่อย่างเข้มข้นเข้มแข็งโดยกฎกติกาที่ฝ่ายเผด็จการเป็นผู้ร่างเขาเรียกว่าโครงสร้างอำนาจของประเทศเนี่ยอาจารย์โครงสร้างอำนาจของประเทศเนี่ยมันถูกกำหนดโดยระบอบเผด็จการมันถูกวางเกมของอำนาจโดยระบอบเผด็จการนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้ล้างมรดกบาปที่เป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายอื่นๆที่ออกโดยระบอบของเผด็จการเนี่ยมันแก้อะไรแทบจะไม่ได้เลยเพราะมันคือกฎเหล็กเพราะมันคือโซ่ตรวนเพราะมันคือกงขังที่ไม่ให้ประชาชนคิดไม่ให้นักการเมืองที่มาจากประชาชนคิดไม่ให้นักการเมืองและพรรคการเมืองเสนอนโยบายเพื่อประชาชนและให้อยู่ภายใต้อานัตของกฎกติกาที่โครงสร้างอำนาจที่เผด็จการสร้างไว้เนี่ยเพื่อให้ประชาชนส่วนใหญ่นะรับใช้พวกเขาชั่วลูกชั่วหลานอย่างน้อยที่สุดก็20ปีตามแผนยุทธศาสตร์ที่พวกเขาเป็นผู้กำหนดอันนี้คือความจริงครับแต่ถ้าเกิดว่าพวกเขาสามารถที่จะต่อท่ออำนาจได้สมมติว่าพลเอกประยุทธ์ได้เป็นนายกพลเอกประวิตรได้เป็นนายกหรือคสช.คนใดก็ได้ที่ระบอบของเผด็จการนะครับได้เป็นยกได้เป็นฝ่ายบริหารอาจารย์ครับนี่ถ้าเกิดว่าเขาเป็นฝ่ายรัฐบาลพวกเขาก็ใช้กฎกติกาอันนี้ต่อแล้วองค์กรเครือข่ายที่เขาสร้างขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นปปช.หรือว่าตุลาการรัฐธรรมนูญหรือว่าทุกองค์กรที่เป็นองค์กรอิสระที่อยู่ใต้อานัตของพวกเขาอาจารย์ครับถ้าเกิดว่าพวกเขากลับมาเป็นรัฐบาลต่อไม่ได้เป็นรัฐบาลที่อยู่ฝั่งประชาธิปไตยพวกเขาก็บอกว่าเออเขาก็ทำไปเนี่ยทุกอย่างก็สอดคล้องแล้วจะมีใครหรือจะมีองค์กรไหนล่ะครับที่จะกล้าหือมาโต้แย้งมาคัดค้านว่าเขานะครับผิดต่อยุทธศาสตร์ที่พวกเขากำหนดไว้พวกเขาก็บริหารต่อกันไปโดยราบรื่นแต่ถ้าเกิดว่าวันใดวันหนึ่งฝั่งประชาธิปไตยชนะขึ้นมาพอฝั่งประชาธิปไตยชนะขึ้นมาเขาจะใช้กับดักพวกนี้ใช้หอกดาบที่พวกเขากำหนดไว้แบบนี้ใช้ปืนใช้ระเบิดใช้หลุมพรางต่างๆเหล่านี้สกัดกั้นแล้วก็ทำลายอำนาจของประชาชนแบบนี้ให้อ่อนแอให้พรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยอ่อนแอให้ระบอบประชาธิปไตยต่อกันไม่ติดแล้วก็ย่อยสลายทำลายให้อ่อนอยู่แบบนี้ตลอดเพื่อที่จะไม่ให้มวลชนส่วนใหญ่เพื่อที่จะไม่ให้ฝั่งประชาธิปไตยได้มีโอกาสลุกขึ้นเข้มแข็งแล้วก็ต่อสู้กับระบอบเผด็จการอย่างเท่าเทียมได้เพราะกฎเขาเป็นผู้ร่างอําโครงสร้างของอำนาจเขาเป็นผู้กำหนดเขาเรียกว่าเกมแห่งอำนาจเขาเป็นผู้ทำทั้งหมดส่วนประชาชนไม่มีปืนไม่มีอาวุธนะครับไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือไม่มีระบอบฝ่ายราชการคอยรับใช้เพราะฉะนั้นเราจึงไม่สามารถที่จะต่อกันติดไม่สามารถที่จะต่อสู้ได้
เขารู้จุดอ่อนอันนี้เขาจึงพยายามย่อยสลายเพื่อให้ประชาธิปไตยเนี่ยนะครับอ่อนแอที่สุดแล้วเขาจะเสวยสุขอยู่ในระบอบของเขาเนี่ยอีกยาวนานแล้วก็อีกยาวไกลอย่างน้อยก็20ปีตามแผนที่พวกเขากําหนดอันนี้คือสิ่งที่พวกเราจะต้องตื่นรู้มองเห็นแล้วก็ต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งอํานาจที่สมบูรณ์จริงๆครับอาจารย์เชิญเลยครับผมค่ะนะคะก็มันน่ากลัวมากๆนะคะพี่น้องเรื่องของยุทธศาสตร์ชาตินะคะมันจะเป็นเครื่องมืออย่างที่คุณนครว่าเนี่ยนะคะสำหรับเอาไว้จับผิดนะเรียกว่าหาข้อผิดให้ได้ว่าทำอะไรทางพรรคการเมืองเนี่ยนะที่มาเป็นรัฐบาลถ้าไม่ใช่เป็นฝ่ายของคสช.เนี่ยทำอะไรไม่ตรงกับยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยก็ผิดกฎหมายเอาผิดลงโทษได้เลยนะคะคุณนครใช่ไหมคะหาเรื่องได้ตลอดครับอาจารย์เพราะว่าเพราะว่ามันเป็นคำนิยามที่กว้างมากถ้าเป็นฝ่ายเขาก็นิยามให้มันเป็นไปได้สอดคล้องกับสิ่งที่เขาต้องการแต่ถ้าเกิดว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายเสียงของประชาชนฝ่ายพรรคการเมืองที่อยู่ตรงข้ามกับเผด็จการแล้วนะครับเขาจะหยิบประเด็นขึ้นมาแบบไหนก็ได้ทั้งหมดแล้วก็เอาผิดได้ทุกขั้นตอนด้วยอันนี้คือสิ่งที่เขาวางกับดักไว้ครับผมค่ะก็ให้พี่น้องไปดูเลยนะคะคือเรียกว่าจริงๆเนี่ยตั้งแต่รัฐธรรมนูญ50เนี่ยก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักแล้วว่าคุณเอารายละเอียดมากมายเนี่ยนะคะมาใส่ไว้ในรัฐธรรมนูญเนี่ยแล้วถ้าแล้วมันจะเกิดปัญหานะคะเพราะว่าในที่สุดเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดการตีความว่าทำทางรัฐบาลเนี่ยหรือว่าสสหรืออะไรก็ตามเนี่ยทำผิดรัฐธรรมนูญเนี่ยได้ง่ายๆเพราะว่ามันมีรายละเอียดมากเกินไปมันเป็นรายละเอียดที่ควรจะอยู่ในพระราชบัญญัติเป็นกฎหมายลูกเท่านั้นเองนะรัฐธรรมนูญมันควรจะเป็นหลักกว้างๆนะคะแต่ปรากฏว่าก็ฝ่ายเผด็จการอำมาตย์ตอนนั้นก็ใส่มาจนได้นะคะรายละเอียดเยอะแยะมากมายและที่สุดมันส่งผลไงฮะคุณนครนะคะก็คือโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยก็กลายเป็นว่าไปเอาคำว่าจะต้องเป็นเสรีใช่ไหมฮะก็คือการที่รัฐบาลแทรกแซงราคาผลิตผลการเกษตรเนี่ยเป็นการไปไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญเพราะว่าทำไม่เป็นการดำเนินเศรษฐกิจแบบเสรีเอาคำเดียวในรัฐธรรมนูญเนี่ยเห็นไหมฮะมาเอาผิดนะคะจนทุกวันนี้คนที่เกี่ยวข้องก็โดนทั้งยึดทรัพย์ทั้งทำดำเนินคดีนะคะถูกบีบคั้นกดดันจนต้องไปต่างประเทศกันมากมายนะคะอยู่ในคุกกันไปแล้วเนี่ยค่ะเห็นไหมฮะพี่น้องไม่ต้องไปดูไกลมันเกิดขึ้นมาแล้วจริงๆและไอ้คราวนี้เนี่ยหนักกว่ารัฐธรรมนูญคือมันเป็นทั้งยุทธศาสตร์เป็นเล่มเลยนะหนักขึ้นเรื่อยๆนะคะคุณนครนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย 4,000 หน้าครับอ๋อนะคะหนักขึ้นเรื่อยๆก็เรียกว่ามันจะเอาคำไหนก็ได้นะคะใน 4,000 หน้าเนี่ยมาเอาผิดฝ่ายที่พวกเขามองว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามนะคะเขาก็จะทำได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นฝ่ายเขาก็จะเอาคำที่แม้ทำผิดนะคะเขาก็จะเอาคำอื่นๆเนี่ยนะคะมาแวดล้อมให้เกิดความถูกต้องชอบธรรมเพราะว่าทั้งหมดก็เป็นทั้งศาลและองค์กรอิสระเนี่ยเขาก็เป็นพวกเดียวกันไปหมดแล้วนะคะดูจากกกต.ล่าสุดก็เป็นศาลนะคะหลายคนเลยนะคะยังไม่ต้องแปลกใจนะพี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเนื้อเดียวกันนะลองดูสักตัวอย่างนึงค่ะคุณนครคะก็คือเอาที่พี่น้องสนใจยุทธศาสตร์เกี่ยวกับสุขภาพนะความมั่นคงของประชาชนเราเนี่ยนะคะก็มีนะคะเดี๋ยวเขาก็ไปคุยค่ะบอกว่ายุทธศาสตร์ที่3ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์แบบนี้เขาบอกเขามีนะคะมียุทธศาสตร์แต่พอเราไปอ่านเนื้อในนะคะโอ้โหมันอ่านแล้วมันจะเคลิ้มเลยนะคะเลิศหรูอลังการเหลือเกินนะคะบอกว่าสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพป้องกันควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาพสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะที่ดีพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยนะคะส่งเสริมชุมชนในการสร้างสุขภาวะที่ในทุกพื้นที่อันนี้ต้องขออภัยพี่น้องว่าไอ้ยุทธศาสตร์เนี่ยจริงๆมันมีมันทำร่างเนี่ยมาตั้งแต่ปี58แล้วนะคะคุณนครบางทีคำนี่อาจจะคลาดเคลื่อนกันบ้างแต่เนื้อหาเดียวกันนี่แหละเขาแอบทำไว้แล้วนะคะถามว่าทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยฟังดูดีหมดเลยนะคะแต่ว่า
ถ้าเรามองยุทธศาสตร์นี้สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพใครเลยจะสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพได้ก็ลงหน่วยงานของรัฐอีกแหละนะคะป้องกันควบคุมปัจจัยเสี่ยงนะคะก็หน่วยงานของรัฐไปอบรมเนี่ยมองแล้วเนี่ยนะคะเป็นโครงการอบรมทั้งนั้นเลยนะคะแต่สิ่งที่ประชาชนต้องการสิ่งเดียวคุณนครนะคะคือสุขภาพทั่วหน้าหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าซึ่งอธิบายง่ายๆคือ30บาทรักษาทุกโรคคือเขาต้องการรักษาทุกโรคและทุกๆคนได้สิทธิ์เท่าเทียมกันแค่นี้จบไม่มีคำนี้นะไม่มีคำนี้นะคะไม่มีสุขภาพทั่วหน้าไม่มีรักษาทุกโรคนี่มันคือยุทธศาสตร์ง่ายๆเลยไม่ต้องไปคิดอะไรมากมีหน้ารัฐมีหน้าที่รักษาประชาชนให้ได้ทุกโรครัฐมีหน้าที่ให้ทุกคนมีเข้าถึงหลักประกันสุขภาพเดียวกันทั้งหมดเสมอภาคกันนะฮะโรงพยาบาลมันก็จะไม่เหลื่อมล้ำไม่ใช่ว่าบางโรงพยาบาลนี่โอ้โหต้องมีอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์นะฮะสมาร์ทดีไวซ์มีอัจฉริยะนะคะไปนั่งอบรมให้ประชาชนเนี่ยเหมือนกับประชาชนเนี่ยไม่รู้จักรักษาสุขภาพตัวเองนะแต่ว่าจริงๆเขาไม่ได้ต้องการเขาต้องการให้คุณน่ะจัดระบบสุขภาพที่ทุกคนเข้าถึงได้เท่าเทียมกันและมีโอกาสทุกโรคเขาสามารถจะรักษาได้ไม่ใช่ว่ามาเลือกไอ้โรคนี้รักษาโรคนั้นไม่รักษานะฮะต้องประชาชนต้องมีส่วนร่วมโดยการมาร่วมจ่ายเขาไม่เอานะฮะเพราะเขารู้แล้วว่างบประมาณที่คุณเอาไปอัดในกระทรวงกลาโหมเนี่ยเขาสามารถที่จะเอามาเป็นที่เรียกว่ามันไปรั่วไหลอยู่ในกระทรวงกลาโหมเนี่ยสามารถจะจัดบริการสุขภาพทั่วหน้าเนี่ยให้กับประชาชนได้เขาไม่ใช่เพ้อฝันเพราะมันเกิดขึ้นแล้วมันมีรูปธรรมแล้วนะฮะมันปฏิบัติได้จริงนะคะแล้วคุณมาปล้นไปนะนี่ฮะมันเป็นยุทธศาสตร์ถอยหลังสุดๆเลยค่ะคุณนครเจอเลยค่ะครับมันถอยหลังจริงๆครับอาจารย์ครับแล้วก็ด้วยความที่พวกเขาเนี่ยมันเป็นพวกเดียวกันอาจารย์เห็นแล้วสลดใจไหมครับก็คือมีประเทศไหนในโลกเนี่ยผมพยายามสืบค้นนั้น200ประเทศเนี่ยว่ามีประเทศไหนในโลกบ้างนะที่เขาขึ้นเงินเดือนให้ย้อนหลัง4ปีอะครับแล้วในภาวะที่ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาข้าวยากหมากแพงประชาชนทุกข์ยากราคาสินค้าเกษตรตกต่ำคนตกงานไม่มีงานทำหนี้สินล้นพ้นตัวนะครับประชาชนเดือดร้อนกันขนาดจะล้มละลายกันทั้งประเทศอยู่แล้วเนี่ยไอ้คณะที่ยึดอำนาจเนี่ยนะครับมันยังมีหน้าเสนอแล้วก็ขึ้นไปแล้วด้วยผ่านกฎหมายไปแล้วด้วยนะครับว่าขึ้นเงินเดือนให้4ปีย้อนหลังเนี่ยเขาไปตอบแทนใครแล้วไปตอบแทนอะไรกันทั้งที่ถ้าเทียบกันนะครับอาจารย์ครับในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยอ่ะสมมติว่าจบปริญญาตรีนิติศาสตร์มาบางคนเนี่ยนะครับไปสอบเนติบัณฑิตได้แล้วก็ไปเป็นตุลาการผมไม่ได้ว่าทั้งหมดนะครับแต่ว่ามันน่าสะท้อนใจอ่ะแล้วก็ข้าราชการที่เป็นคนที่เกี่ยวข้องหรือรับใช้ระบอบเผด็จการบางคนเนี่ยนะครับผมพอใกล้ชิดกับระบอบเผด็จการแล้วก็ไปเป็นองค์กรอิสระอย่างเงี้ยนะครับปรากฏว่าเขาเนี่ยได้รับขึ้นเงินเดือน4ปีย้อนหลังตั้งแต่ยึดอำนาจเสร็จอะหรือว่าเขามีพันธะทางใจกันอยู่ว่าเอ้ยเราร่วมกันนะพอยึดอำนาจได้เสร็จแล้วจะขึ้นย้อนหลังให้อย่างนั้นหรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามนะครับนี่ไม่ใช่ข้อกล่าวหาแต่ว่าเป็นคำถามว่ามันเหมาะสมเหรอที่คนกำลังลำบากคนกำลังทุกข์ยากประเทศกำลังอยู่ในยุคข้าวยากหมากแพงสินค้าเกษตรตกต่ำกันทุกตัวประชาชนเดือดร้อนกันขนาดเนี้ยนะครับมันไปขึ้นเงินเดือนให้กับกระบวนการยุติธรรมแล้วก็องค์กรอิสระเนี่ย4ปีย้อนหลังตั้งแต่ยึดอำนาจแล้วเสร็จเนี่ยมันน่าตั้งข้อสังเกตนะเอ๊ะทำไมยึดอำนาจปี57แล้วไปขึ้นย้อนหลังถึงปี57ทำไมไม่มาขึ้นปี58 59หรือ60น่ะแล้วมันขึ้นย้อนหลังไป4ปีแบบนี้ผมว่ามันผิดปกติแล้วก็เป็นข้อน่าสังเกตเหมือนกันว่ามันตอบแทนอะไรกันหรือเปล่ามีข้อตกลงอะไรกันหรือเปล่าหรือว่าถ้าเกิดว่าพวกเขาทำอะไรก็ไม่ผิดส่วนฝ่ายประชาธิปไตยต่อให้ทำอะไรก็ผิดหมด
ต่อให้ไม่ผิดก็ผิดต่อให้ไม่ผิดก็หาเหตุที่จะให้ผิดแล้วก็บีบคั้นไปจนไม่สามารถที่จะอยู่ในประเทศนี้ได้มันเป็นแบบนั้นหรือเปล่าอาจารย์อันนี้เป็นข้อสังเกตที่หนึ่งที่ผมตั้งข้อสังเกตอันที่สองนะครับเขากำหนดแผนยุทธศาสตร์เนี่ยดูจากตัวหนังสือแล้วโอ้โหดูสวยหรูแต่ในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยมันขัดแย้งกับยุทธศาสตร์ที่พวกเขาเขียนเองด้วยซ้ำไปสังเกตง่ายๆนะครับอาจารย์ครับอย่างเช่นที่อาจารย์ยกเรื่องขึ้นมาบอกว่าเอ๊ะเรื่องสาธารณสุขเนี่ยเรื่องการรักษาพยาบาลเนี่ยแต่เดิมในยุคของนายกทักษิณมีนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคแล้วก็ต่อเนื่องกันมาพยายามปรับปรุงกันมาผมเองไปเปรียบเทียบงบประมาณอาจารย์มีข้าราชการไทยเนี่ยประมาณ2ล้าน5แสนคนมีประชาชนเนี่ยประมาณ68ล้านคนนะครับแล้วทีเนี้ยนะครับงบประมาณที่ใช้กับประชาชนประมาณ1แสนล้านงบประมาณที่ใช้กับข้าราชการ2ล้าน5แสนคนเนี่ยก็ประมาณเกือบแสนล้านมันบ่งบอกอะไรครับมันบ่งบอกถึงเห็นว่าต่อหัวเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้หลายสิบเท่าแล้วก็คุณภาพของยาคุณภาพของการรักษาก็กลายเป็นว่าข้าราชการนะครับเป็นพลเมืองชั้นหนึ่งส่วนคนไทยเป็นพลเมืองชั้นสามแต่อย่างน้อยที่สุดต่อให้เป็นชั้นสามขอให้มีนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคเป็นจุดเริ่มต้นแล้วคนเนี่ยแทนที่จะไปขายไร่ขายนาขายสวนขายบ้านเพื่อเอามารักษาพ่อแม่ปู่ย่าตายายแล้วก็ตัวเองที่ป่วยเจ็บนะครับเขาก็พอมีนโยบาย30บาทพวกเขาก็ไม่จำเป็นต้องขายไร่ขายนาขายสวนละนะครับแล้วก็รักษาสิ่งต่างๆเหล่านั้นอยู่แต่นี้พอรัฐบาลเนี่ยนะครับมีนโยบายที่จะล้ม30บาทมีนโยบายที่จะมาร่วมกันจ่ายคนเป็นหนี้เป็นสินอยู่ลำบากอยู่รายได้ไม่พอกับรายจ่ายอยู่ในปัจจุบันเพราะระบบการปกครองมันไม่ส่งมันไม่เกื้อหนุนมาเช่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยอาจารย์สุดท้ายแล้วก็ย้อนเข้ากลับมาสู่วัฏจักรเดิมก็คือเอาจำเป็นที่จะต้องขายบ้านจำเป็นที่จะต้องขายไร่จำเป็นที่จะต้องขายนาจำเป็นที่จะต้องขายสวนเพื่อที่จะเอาเงินเนี่ยมารักษาชีวิตของตนเองครอบครัวปู่ย่าตายายพี่พ่อแม่พี่น้องของตนเองอันนี้มันก็จะกลับมาสู่ย้อนยุคพอย้อนยุคมันก็เป็นไปตามความต้องการของระบอบเผด็จการเนี่ยเพราะหลักคิดของระบอบเผด็จการเนี่ยเขามีหลักคิดที่ว่าถ้าคนเนี่ยรู้มากรู้เท่าทันนะครับปกครองยากก็ต้องให้ลำบากนะครับให้ลำบากไปจนตายเนี่ยวิธีการให้ลำบากก็คือเอาให้มีหนี้สินกันไปสวัสดิการก็ไม่ค่อยดีนะครับสวัสดิการก็แย่คุณภาพชีวิตก็แย่การศึกษาก็แย่ถือว่าถอยหลังลงมาทุกขณะก็คือให้สารวนอยู่กับการทำมาหากินน่ะไปจนตายอ่ะครับแก่ก่อนรวยแล้วก็ให้ลำบากไปจนตายเพื่ออะไรครับเพื่อให้ใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตเนี่ยดิ้นรนทำมาหากินไปจนตายจะได้ไม่มีโอกาสที่จะลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิ์เรียกร้องเสรีภาพเรียกร้องประชาธิปไตยเรียกร้องความเป็นธรรมหรือว่าไปต่อต้านรัฐบาลเผด็จการที่มายึดอำนาจได้หลักคิดของเขามันเป็นแบบนี้จริงๆในขณะเดียวกันอาจารย์ครับที่ต่างประเทศเนี่ยหลายประเทศเนี่ยเขาก็มีกระบวนการในการช่วยเหลือเกษตรกรช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานช่วยเหลือชาวไร่ชาวนาชาวสวนนะครับมีการซับซิไดทั้งโดยตรงโดยอ้อมตลอดแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยถ้าเกิดว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับที่มาจากการเลือกตั้งคุณไปออกนโยบายของพรรคการเมืองบอกว่าต่อไปจะมีนโยบายจำนำข้าวแล้วนะรัฐธรรมนูญนี้กฎหมายยุทธศาสตร์นี้ห้ามนะครับออกไม่ได้ถ้าเกิดว่าออกเป็นนโยบายไม่ได้นะครับออกเป็นการกำหนดที่จะกำหนดแผนในการที่จะใช้งบประมาณเพื่อที่จะไปช่วยเหลือหรือซับซิไดให้กับเกษตรกรชาวไร่ชาวนาชาวสวนผู้ใช้แรงงาน
ขืนไปออกขัดกับยุทธศาสตร์ยังไม่พอครับหลังจากนั้นเขาก็ส่งไปที่ตุลาการรัฐธรรมนูญส่งไปที่ปปช.ส่งไปที่กกต.ส่งไปที่หน่วยงานต่างๆเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเหล่านี้จะกลายเป็นเครื่องจักรสังหารอำนาจประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทันทีพรรคการเมืองก็จะถูกทำลายทิ้งโดยเครื่องจักรสังหารพวกนี้นะครับแล้วก็นโยบายดีๆที่จะไปซัพพอร์ตหรือว่าช่วยเหลือเกษตรกรก็จะถูกเครื่องจักรสังหารต่างๆเหล่านี้ล้างสิ้นสุดท้ายแล้วคนที่รู้เท่าไม่ถึงการก็บอกว่าโอ้โหพรรคการเมืองไม่เห็นมันดีเลยนักการเมืองไม่เห็นมันทำอะไรได้เลยนโยบายก็ไม่เห็นจะทำได้เลยเพราะงั้นก็เอาระบอบเผด็จการดีกว่าเอาระบอบทหารดีกว่าเอาระบอบรัฐราชการดีกว่าเอารัฐทหารเต็มรูปแบบดีกว่าคนส่วนหนึ่งที่ไม่เข้าใจก็จะคิดแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าคนที่เข้าใจคนที่ตื่นรู้คนที่ได้มองเห็นได้สัมผัสแล้วก็ได้เปรียบเทียบระหว่างไทยระหว่างต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะมองเห็นว่าโอ้โหอันนี้มันคือศึกสงครามมันคือการต่อสู้ของสองระบอบระบอบเผด็จการพวกเขาก็ต้องการที่จะรักษาระบอบของเขาให้ดีที่สุดเพื่อให้พวกเขาเป็นผู้ปกครองต่อไปให้ยาวนานที่สุดชั่วลูกชั่วหลานตามตระกูลของเขาในระบอบในขณะเดียวกันระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะต่อสู้แต่เนื่องจากว่ายังต่อกันไม่ติดนะครับผมเลยอยากจะขออนุญาตที่จะยกโมเดลของพม่าขึ้นมาอีกสักครั้งหนึ่งอาจารย์ที่พม่าเนี่ยระบอบสล็อตเนี่ยปกครองหลายสิบปีโดยระบอบทหารเลยร่างรัฐธรรมนูญที่กลุ่มนายมีชัยกลุ่มกรท.ยกร่างขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่จากหัวคิดของพวกนายมีชัยอะครับแต่พวกเนี้ยมันเป็นลอกแบบของกลุ่มทหารสล็อตพม่ามาจึงออกมาเป็นรัฐธรรมนูญปี60แต่หนักกว่าแรงกว่าเข้มข้นกว่าแล้วก็ใส่ยาพิษไปเต็มมากกว่าสล็อตของพม่าขนาดพม่าเนี่ยนะครับเขาแตกกระสานซ่านเซนคนพม่าเนี่ยต้องอพยพหนีตายแล้วก็ย้ายความอัตคัดขัดสนด้วยระบบการปกครองของพม่ามาเนี่ยหลายสิบปีเนี่ยต้องมาทำงานในเมืองไทยเนี่ยนะครับรับจ้างงานอันไหนที่คนไทยไม่ทำงานอันไหนที่ลำบากงานอันไหนที่เสี่ยงงานอันไหนที่สกปรกคนพม่าไม่เคยเกี่ยงทำทุกอย่างดิ้นรนเพราะว่าชีวิตในประเทศของเขาที่ถูกปกครองโดยพม่าเนี่ยโดยทหารพม่าเนี่ยมันหนักกว่านี้แต่เขาก็ต่อสู้พอเขาได้มีโอกาสเลือกตั้งเห็นไหมครับแลนสไลด์เลยเขาเลือกอองซานซูจีเขาเลือกพรรคขององซานซูจีนะครับผมอยากจะให้ไทยเนี่ยนะครับให้คนไทยเนี่ยได้พิจารณาแล้วก็เอาบทเรียนที่พม่าเนี่ยนะครับประสบมาแล้วก็เป็นอยู่ตอนนี้เขาเป็นประชาธิปไตยทั่วโลกเข้าไปลงทุน GDP ของเขาพุ่งขึ้นมาเกือบ10ในอาเซียนด้วยนะครับผมนักลงทุนมองพม่าโอ้โหเป็นแหล่งหน้ามีการค้าการลงทุนที่ดีทั้งที่รัฐธรรมนูญก็ถูกล็อกออกมาว่าให้ทหารมาดูแลด้านความมั่นคงให้ทหารมาดูแลด้านมหาดไทยให้ทหารมาดูแลกระทรวงกลาโหมแล้วก็ล็อกว่าจะต้องมีทหารไม่น้อยกว่า 25% แต่เขาก็ส่วนใหญ่ก็ยังเลือกอองซานซูจีแล้วก็อองซานซูจีเนี่ยแม้ว่าจะยังไม่มีอำนาจเต็มแล้วก็รัฐธรรมนูญพม่าเนี่ยจำกัดสิทธิ์อองซานซูจีไว้ไม่ให้เป็นประธานาธิบดีเพราะว่าไปแต่งงานกับชาวอังกฤษอย่างเงี้ยแต่เขาก็สามารถที่จะค่อยๆเคลื่อนค่อยๆแก้ค่อยๆปรับแล้วก็ชาวพม่าก็เลือกแบบแลนด์สไลด์เพราะคนพม่ามองเห็นถึงระบอบรัฐทหารที่ปกครองมายาวนานแล้วสร้างความทุกข์ยากให้เกิดขึ้นกับคนพม่าให้ถอยหลังลงไปไม่รู้กี่สิบปีให้ทุกข์ยากให้ลำบากมากมายขนาดไหนเขาจึงบอกว่าจากนี้ไปพม่าจะไม่หวนกลับไปสู่ระบอบการปกครองทหารแล้วมีแต่ประเทศไทยเนี่ยครับที่ระบอบการปกครองแบบรัฐทหารกำลังจะมาครอบงำกำลังจะสร้างให้คนไทยเป็นทาสไพร่กำลังจะสร้างให้คนไทยย้อนยุคไปสู่อดีตให้ลำบากยากจนอยู่ผมก็อยากจะขอถือโอกาสเนี่ยนะครับเป็นเสียงหนึ่งในการที่จะสื่อสะท้อนมุมมองที่ได้ติดตามเรื่องนี้มาอย่างใกล้ชิดที่ได้
ทําการบ้านเรื่องนี้มาอย่างหนักแต่ว่าไม่มีโอกาสเพราะว่าเราถูกยึดอํานาจไปเนี่ยนะครับในการที่จะต่อสู้ก็ขอสื่อสะท้อนไปยังพี่น้องคนไทยทั้งประเทศแล้วก็พี่น้องคนไทยที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะครับมาช่วยกันคิดมาช่วยกันขยายเครือข่ายมาช่วยกันขยายแสงสว่างทั้งหมดเนี่ยนะครับให้คนไทยได้ตื่นรู้ให้คนไทยส่วนใหญ่ได้มองเห็นถึงความเลวร้ายที่ระบอบเผด็จการพยายามแทรกยาพิษอยู่ในกฎกติกาและก็โครงสร้างที่พวกเขาทำไว้ทั้งหมดแล้วเราลุกขึ้นมาเพื่อที่จะทวงคืนสิทธิ์อันชอบธรรมในระบอบประชาธิปไตยที่พวกเรามีสิทธิ์เท่าเทียมกันมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันแล้วก็ได้ร่วมกันตัดสินใจอนาคตของพวกเราเองนะด้วยตัวของคนไทยเองทุกคนไม่ว่าจะยากดีมีจนไม่ใช่ให้พวกชนชั้นปกครองในทุนขุนศึกศักดินาเนี่ยกดขี่ข่มเหงเอารัดเอาเปรียบพี่น้องคนไทยอยู่เช่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบันครับอาจารย์เชิญเลยครับผมค่ะพี่น้องคะก็นี่แหละนะคะมันดูแล้วนะคะน่ากังวลมากๆนะสำหรับยุทธศาสตร์ชาตินะคะลองดูอีกสักคอมเมนต์หนึ่งนะคะทางคุณเดี๋ยวนะคะก็กรณีของคณะกรรมการเนี่ยอย่างที่คุณนครได้ชี้ให้เห็นไปแล้วนะคะว่ากรรมการ35คนใช่ไหมคะ25คนมาจากคนของคสช.นะคะค่ะแล้วก็จริงๆนะทำเป็นเหมือนกับแค่25แต่ว่าจริงๆเนี่ยนะคะไอ้คณะกรรมการอะไรต่างๆก็มาจากคสช.นั่นแหละนะคะทั้งหมดนะทีนี้ประเด็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของนี่นะคะอาจารย์อภิชาติสถิตนิรมัยนะคะจากธรรมศาสตร์เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์นะคะบอกว่าครับผมการพัฒนา EEC เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะคะนโยบายอุตสาหกรรมของชาติของยุทธศาสตร์ชาติเน้นการลดภาษีกลุ่มทุนนะซึ่งทำให้รัฐเนี่ยสูญเสียรายได้ 2.2 แสนล้านบาทมาแล้วในปี2559เห็นไหมฮะคุณนครคะนะสรุปแล้วมันยุทธศาสตร์เพื่อใครมันเพื่อประชาชนหรือเพื่อนายทุนกันแน่นะคะก็และจาก20ปีเนี้ยพี่น้องเขาจะใช้มาตรการลดภาษีให้กับกลุ่มทุนเนี่ยไปเรื่อยๆนี่แหละนะคะแล้วก็บังคับนะคะเราจะไปเป็นรัฐบาลเนี่ยสมมติพี่น้องเลือกตั้งไปเป็นรัฐบาลนะไปเปลี่ยนนโยบายอันนี้ไม่ได้เลยนะคะปีละ 2.2 แสนล้านบาทนะพี่น้องที่เราสูญเสียรายได้นะคะแล้วคิดดูค่ะที่เขามาบอกว่ารับจำนำข้าวไม่ได้ประกันสุขภาพทั่วหน้าไม่ได้ไม่มีเงินไม่มีเงินไม่มีเงินความจริงเงินมันไปไหนเราสูญเสียรายได้ไปให้กับนายทุน 2.2 แสนล้านบาทต่อปีอย่างน้อยๆนะคะครับใช่ครับอาจารย์อภิชาติค่ะบอกว่าไม่มีมาตรการบังคับให้ผู้ได้รับสิทธิพิเศษเนี่ยถ่ายทอดความสามารถทางเทคโนโลยีให้แก่ไทยนะคะนี่ก็เป็นบทเรียนมาแล้วนะคะจากประเทศเอเชียตะวันออกที่ข้ามพ้นกับจากรายได้ปานกลางคือไปซื้อเขาอย่างเดียวนะคะอันนี้เป็น2ปัญหาเลยนะคะที่อาจารย์อภิชาติชี้ให้เห็นเป็นประเด็นใหญ่ๆนะคะคุณนครเชิญค่ะน่ากลัวมากๆเลยค่ะครับผมก็แบบที่อาจารย์อภิชาตินะจากธรรมศาสตร์เนี่ยได้ตั้งข้อสังเกตไว้แล้วก็มีอาจารย์หลายท่านที่ตั้งข้อสังเกตไว้ครับอาจารย์ว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วก็มันเป็นยุทธศาสตร์ของเผด็จการโดยเผด็จการแล้วก็เพื่อเผด็จการจริงๆมันเป็นยุทธศาสตร์ของในทุนขุนศึกศักดินาเพื่อในทุนขุนศึกศักดินาเท่านั้นจริงๆครับมันไม่ได้เอื้อให้กับประโยชน์กับประชาชนทุกหมู่เหล่าให้ได้มีความมั่งคั่งความยั่งยืนมีโอกาสในการที่จะพัฒนาชีวิตของตนเองและครอบครัวเนี่ยนะครับให้ทัดเทียมกันอย่างเสมอภาคได้จริงๆเลยมองไม่เห็นฝั่งจริงๆสำหรับยุทธศาสตร์ที่คณะเผด็จการชุดนี้ร่างขึ้นมาครอบงำประเทศแต่มันเป็นยุทธศาสตร์เพื่อที่จะสืบทอดอำนาจยุทธศาสตร์เพื่อเป็นเครื่องมือและเครื่องจักรสังหารฝ่ายประชาธิปไตยเท่านั้นเองครับเนี่ยยังพูดถึง EEC อาจารย์ครับผมเองเนี่ยเป็นห่วงมากนอกเหนือจากเราจะเสีย
เงินที่ควรที่จะได้เนี่ยประมาณ 2.2 แสนล้านบาทต่อปีแล้วเนี่ยนะครับเงินในส่วนนี้เอามาช่วยการศึกษาที่ลูกหลานของคนไทยเป็นหนี้จากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเนี่ยประมาณ 100,000 ล้านนะครับโดยประมาณเนี่ยถ้าเกิดว่าใช้ภาษีในส่วนนี้แล้วบริหารจัดการเป็นนะครับผมบอกได้เลยว่าลูกหลานเราไม่เป็นหนี้มาตั้งแต่เรียนหนังสือจบมาพอไม่มีงานทำก็ถูกฟ้องร้องหรือว่ามีงานทำแต่รายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันไม่พอที่จะชำระหนี้ให้กับกยศ.ก็เสียอนาคตนะครับเช่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบันหรอกแล้วการรักษาสุขภาพการดูแลสุขภาพการรักษาพยาบาลตามโครงการ30บาทรักษาทุกโรคหรือประกันสุขภาพทั่วหน้าเนี่ยก็ไม่ถูกตัดทอนไม่ถูกริดรอนไม่ถูกล้มล้างเช่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบันแต่เพราะรัฐบาลเนี่ยมันมองผิดทางกันไปหมดอาจารย์ครับแล้วก็เขามองแบบลู่เดียวคือจะซื้ออาวุธจะซื้อเครื่องบินจะซื้อเรือดำน้ำจะซื้อรถถังกันอย่างเดียวไงคือเขาบริหารไม่เป็นคือเขาสอนกันมาตั้งแต่จปร.เขาสอนกันมาแบบนั้นไงผมเลยบอกว่าเขาก็คิดกันแบบนั้นจริงๆพอไปมองมิติอื่นเนี่ยเขาไม่เข้าใจไงเขาไม่เข้าใจว่าระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันไปแบบไหนระบบสังคมมันไปแบบไหนนะครับระบบการเมืองมันพัฒนาไปแบบไหนแล้วไทยเนี่ยมันจะเชื่อมโลกแบบไหนเนี่ยเขาไม่คิดเขาคิดแต่เพียงว่าในมุมมองของเขาในทัศนคติของเขาสุดท้ายแล้วคนที่รับกรรมก็คือคนไทยทั้งประเทศคนที่รับกรรมก็คือประเทศไทยทั้งหมดเนี่ยครับอย่าง EC เนี่ยอาจารย์ครับผมนึกไปถึงที่ประเทศเวียดนามที่ประเทศเวียดนามรัฐบาลของเขาเนี่ยนะครับพอจะให้ต่างประเทศโดยเฉพาะทางจีนเนี่ยมาเช่า99ปีเนี่ยเขาลุกฮือกันทั้งประเทศเลยประท้วงบอกว่าไม่ได้อันนี้มันเป็นการขายชาติแต่รัฐบาลเนี่ยนะครับให้หนักกว่านั้นอีกนะครับให้99ปียังไม่พอถ้าเข้าเกณฑ์อันใดอันหนึ่งให้กรรมสิทธิ์ 100% ไปเลยอาจารย์มันยิ่งกว่าการขายชาตินะครับนอกจากลดภาษีนอกจากให้สิทธิพิเศษทางการค้าการลงทุนแล้วให้สิทธิทางที่ดินทางกรรมสิทธิ์ที่ดินในฝั่งตะวันออกเนี่ยนะครับ99ปีแต่ผมแปลกใจว่าคนไทยไม่หือไม่อือกันเลยอ่ะผมแปลกใจอันเนี้ยนะครับทั้งที่เรื่องเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่มากเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากแล้วก็ทุนเนี่ยมันจะมาครอบงำโดยที่คนไทยอาจจะไม่เหลือที่ดินเป็นของตนเองแล้วโดยที่ว่าคนไทยจะไม่มีที่ดินเหลือไว้ให้ลูกหลานอีกต่อไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วโดยผลงานของรัฐบาลเผด็จการชุดเนี้ยแต่แปลกใจที่ว่าคนไทยยังไม่ตื่นตระหนกในเรื่องนี้นะครับเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะครับอาจารย์เชิญเลยครับผมค่ะก็คนไทยก็ยังเฉยกันต่อไปนะพูดถึงเรื่องของว่าแต่นโยบายแบบนี้นะคะคุณนครคือประชาชนทั้งสองประเทศนะฮะทั้งสองประเทศทั้งคนไทยคนจีนนี่แหละก็เป็นผู้เรียกว่ารับเคราะห์ของนโยบายเอารัดเอาเปรียบของรัฐบาลเผด็จการเหล่านี้นะคะเราจะเห็นได้เลยว่าทีนี้คนไทยพอรู้สึกว่านักลงทุนนายทุนต่างชาติเนี่ยเข้ามากอบโกยผลประโยชน์ในประเทศนะคะคนไทยก็จะเกิดความรู้สึกในทางลบนะคะคุณนครต่อประเทศแล้วก็ต่อประชาชนไปด้วยนะคะบักเนี่ยค่ะทั้งที่จริงๆประชาชนทั้งสองประเทศก็คือไม่เกี่ยวนะแล้วเราก็มักจะไปโกรธคนประเทศนั้นคนประเทศนี้บางทีก็แบบคนจีนอย่างนั้นคนจีนอย่างนี้นะคะคือจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่มันประเด็นมันคือนโยบายของรัฐนะคะอย่างกรณีล่าสุดนี้ไงฮะคุณนครเรื่องของการเรือล่มที่ภูเก็ตเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นว่าทัศนคติของประชาชนส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ไปลุกลามไปในสื่อด้วยนะคะสื่อสลิ่มนี่แหละพูดตรงๆเลยนะคะสื่อฝ่ายขวานะฮะแล้วก็ฝ่ายประชาธิปไตยที่ยังมีความคิดขวาจัดนี่ก็ยังมีอยู่คือเรียกว่าไปมองประชาชนคนจีนเนี่ยนะคะอย่างผิดๆนะคะซึ่งเขาเป็นนักท่องเที่ยวเขาไม่เกี่ยวกับนโยบายของรัฐเนี่ยนะฮะพอเขาเกิดอุบัติเหตุตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเราเนี่ย
แทนที่เราจะรู้สึกเห็นอกเห็นใจแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนะคะเรากลับไปมีนำโดยนายประวิตรวงษ์สุวรรณนายไอ้โจ๊กอะไรนะคะสุรเชษฐ์หักผักพานรวมทั้งสื่อฝ่ายสื่อที่มีความคิดสุดขั้วแบบชิงชังชาติอื่นขึ้นมาเนี่ยนะคะก็เอาจุดโอกาสตรงนี้นะคะคุณนครฉวยโอกาสตรงนี้เนี่ยมาถล่มโจมตีประชาชนของประเทศจีนกันไปเลยนะคะซึ่งกลายเป็นว่ามันผิดเวลามากๆเลยแทนที่คุณนะไปประท้วงก็ไปประท้วง EEC อย่างที่คุณนครว่าเนี่ยนะคะประท้วงนโยบายของรัฐไม่เป็นไรแต่คุณแต่พอเกิดเหตุอุบัติเหตุเนี่ยเราต้องเห็นอกเห็นใจในความมีมนุษยธรรมเนี่ยอย่างเดียวเลยไม่มีอย่างอื่นนะคะไม่มีเหตุผลอย่างอื่นว่าไม่ต้องเห็นใจหรอกเพราะว่าเขามาเอาเปรียบเรานะคะไม่ใช่เลยนะมันอยู่ที่นโยบายครับมันเรื่องของนโยบายแต่เวลามีนโยบายออกมาพี่น้องบางคนไทยบางส่วนเนี่ยกลับไม่อย่างที่คุณนครว่ากลับไม่ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศตัวเองนะคะแล้วตลอด4ปีที่ผ่านมาคสช.ทำอะไรกับประเด็นเหล่านี้แทนที่จะบังคับใช้กฎหมายนะคะให้มันเข้มงวดเกี่ยวกับเรื่องของการมาทำธุรกิจเอาเปรียบนะคะคนไทยเนี่ยนะคะในเรื่องของทัวร์ศูนย์เหรียญอะไรก็ตามเนี่ยแทนที่จะมีมาตรการที่ดีนะคะเพื่อป้องกันเนี่ยทั้งที่มันเป็นปัญหามาตลอดระยะเวลา4ปีเนี้ยก็ไม่ทำอะไรพอเสร็จแล้วเกิดเหตุก็ได้แต่โทษป้ายความผิดนะคะโยนความผิดไปให้บริษัททัวร์นะคะแล้วพูดอย่างไร้ความรับผิดชอบขณะนี้นะคะพี่น้องน่ากังวลมากๆขณะนี้เนี่ยในสื่อโซเชียลในประเทศจีนเนี่ยเขาเฮิร์ตมากเขาเสียใจมากนะคะกับทัศนคติที่คนไทยบางส่วนเท่านั้นเองนะแล้วก็ไปเป็นมีเป็นระดับนำก็คือนายสุรเชษฐ์หักพานกับนายประวิตรวงษ์สุวรรณซึ่งเป็นหัวหน้าเป็นเจ้านายลูกน้องกันเนี่ยนะคะไปพูดจาในทำนองที่ไม่คำนึงถึงความรู้สึกของผู้สูญเสียนะคะที่หลายสิบครอบครัวเนี่ยนะคะเขาเป็นร้อยร้อยล้านคือคนจีนเขามีหลายพันล้านคนแล้วโซเชียลเน็ตเวิร์กมันแพร่เร็วมากนะคะตอนนี้ไม่รู้ว่าความรู้สึกอันนี้มันแพร่ขยายไปเป็นระดับร้อยล้านคนหรือยังในโลกโซเชียลนะคะที่ความสูญเสียของเขากับถูกเหยียบย่ำโดยผู้นำรัฐบาลไทยแล้วก็สื่อไทยบางคนนะคะซึ่งคนไทยบางส่วนเนี่ยก็ถูกครอบงำด้วยความคิดชิงชังประชาชนคนชาติอื่นเหมือนกันนะคะแต่ว่าเรากลับไม่ดูตัวเองค่ะว่านโยบายของเราเนี่ยมันเอื้อให้กับนายทุนไอ้พวกนี้นะคะไอ้พวกทหารนี่นะคะพูดตรงๆว่ามันไม่ได้เคยรักชาติจริงๆหรอกค่ะนะคะมันเอาหมดนะคะสำหรับผลประโยชน์ของนายทุนนะคะทุกชาติจะข้ามชาติไทยชาติไหนนะคะมันให้ผลประโยชน์หมดแต่มันมาเบียดบังเอากับประชาชนนะคะแล้วมันก็มาครอบงำความคิดให้เราเนี่ยชิงชังประชาชนด้วยกันนะคะอย่างไม่เข้าท่านะคะเพราะว่าจริงๆทัศนะเนี่ยมันควรจะกว้างขวางออกไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความรักต่อมนุษยชาติด้วยกันนะคะแต่ว่าเขาจะใส่หัวเราด้วยนโยบายความมั่นคงนะคะแล้วก็ใช้นโยบายกีดกันชาติอื่นคือนโยบายมันจะบังหน้าแบบนี้คุณนครครอบงำว่าให้เราเนี่ยรู้สึกว่าไทยดีที่สุดเป็นฝรั่งก็ไม่ดีจีนก็ไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีแต่ข้างหลังเนี่ยเอาผลประโยชน์ของชาติเนี่ยไปใส่พานถวายให้กับนายทุนจีนนะนายทุนชาติไหนชาติไหนก็เอานะฮะเพราะว่าตรงนั้นเขาได้ค่าขัวคิวได้ค่าคอมมิชชั่นนะฮะแต่พอมาพูดกับพี่น้องคนไทยก็ทำให้เราเนี่ยชิงชังคนเขมรเกลียดคนลาวเกลียดคนจีนเกลียดพม่าเกลียดโรฮิงญาแบบนี้นะฮะคุณนครคือปันทุเลวร้ายจริงๆเลวมากๆด้วยนะฮะที่ทำร้ายความคิดของประชาชนทำให้ทัศนะปลูกฝังทัศนคติที่ไม่ดีกับประชาชนคนไทยแต่ผลประโยชน์เอาไปเข้ากับพวกพ้องตัวเองเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็เปิดทางไฟเขียวให้พวกนายทุนที่เอาเปรียบซึ่งไม่ใช่ทุกคนนะนายทุนที่เอาเปรียบเนี่ยทำไปเลยค้ามนุษย์ค้าไปเลยก็ใครละคุมก็ทหาร
ก็คุมชายแดใชน่ก็ทใชห่ารคุมค้ามนุษย์มันจะค้าได้ยังไงถ้าทหารไม่ได้ผลประโยชน์นะฮะนี่แหละค่ะคุณนครมันอยู่ในประเทศแบบนี้แล้วถามว่ายุทธศาสตร์ชาติมีไหมที่จะเปลี่ยนปฏิรูปกองทัพให้มีความโปร่งใสสักทีนะคะประชาชนจะได้ตรวจสอบว่าคุณเนี่ยไปแอบเอาค่าหัวคิวค่าคอมมิชชั่นกับนายทุนเอาเปรียบพวกนี้นานาชาติพวกนี้หรือเปล่าเราไม่เอาแบครบับนี้เราอยากจะตรวจสอบได้ไม่มีในยุทธศาสตร์ชาติไม่มียุทธศาสตร์แห่งความโปร่งใสไม่มีค่ะคุณนครเชิญค่ะครับครับผมเองนะครับในนามของคนไทยแล้วก็ในนามของผู้แทนปวงชนชาวไทยคนหนึ่งนะครับที่เป็นส.ส.มา4-5สมัยเนี่ยนะครับผมเองขออนุญาตแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งนะครับกับพี่น้องเพื่อนร่วมโลกนะครับชาวจีนทุกคนที่เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บทุกคนเลยพวกเราคนไทยเนี่ยนะครับรู้สึกเสียใจแล้วก็เศร้าใจแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านจริงๆแต่ว่าเราไม่เห็นด้วยกับพลเอกประวิตรกับคณะคสช.นะครับที่เขาละเลยต่อความมีมนุษยธรรมไม่คำนึงถึงชีวิตของเพื่อนมนุษย์นะครับแล้วพูดออกมาประมาณนั้นโดยปราศจากความรับผิดชอบมันแสดงให้เห็นถึงใจของพวกเขาเนี่ยนะครับไม่มีมโนธรรมเลยไม่คำนึงถึงความสูญเสียต่อชีวิตของเพื่อนมนุษย์เลยพูดออกมาทำนองนั้นเนี่ยซึ่งไม่สมควรอย่างยิ่งความคิดและคำพูดของพลเอกประวิตรหรือคือข่ายของเผด็จการเนี่ยไม่ใช่ความคิดของคนไทยส่วนใหญ่ไม่ใช่คำพูดของคนไทยส่วนใหญ่หรอกครับผมเชื่อว่าคนไทย99%เลยนะครับเห็นใจในความสูญเสียเศร้าใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านก็มีแค่เพียงพลเอกประวิตรกับคณะแค่เพียงส่วนน้อยเท่านั้นนะครับที่มองแบบนั้นก็ขอให้มิตรภาพระหว่างคนไทยกับจีนน่ะยังคงอยู่แล้วก็มั่นคงนะครับแล้วก็เป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันตลอดไปผมเองยังนึกถึงสิ่งที่ทางประเทศจีนน่ะเคยช่วยเหลือเคยมีน้ำใจตั้งแต่สมัยก่อนสงครามอินโดจีนนะครับอาจารย์ครับที่ประเทศเราไม่ถูกยึดเนี่ยนะครับก็เพราะจีนเนี่ยนะครับช่วยเหลือสกัดกั้นแล้วก็ปรามกันระหว่างประเทศในภูมิภาคไว้แล้วก็ที่ไทยยังคงเป็นไทยอยู่ทุกวันเนี่ยส่วนหนึ่งต้องถือว่าประเทศจีนมีส่วนสำคัญในการช่วยเหลือในการปกป้องคุ้มครองด้านความมั่นคงเพราะว่าลำพังแต่ทหารไทยเนี่ยไม่มีศักยภาพเพียงพอเลยนะครับที่จะปกป้องประเทศให้ถูกสงครามจากประเทศอื่นเนี่ยลุกรานได้แต่พอมีจีนเข้ามาเนี่ยนะครับก็ทำให้สงครามระหว่างการต่อสู้ก็คลี่คลายไปนโยบาย66/23เนี่ยส่วนสำคัญอย่างยิ่งก็คือมาจากความเห็นชอบของจีนแล้วก็สงครามอินโดจีนที่คลี่คลายไปแล้วก็จบลงด้วยดีเนี่ยส่วนสำคัญอย่างยิ่งก็คือมาจากประเทศจีนแล้วก็คนจีนที่มาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยก็มากนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเจ้าสัวเป็นผู้ที่มีฐานะทางการเงินทางการค้าการลงทุนอยู่ในไทยไม่ใช่น้อยลูกหลานจีนที่อยู่ในไทยนี่ก็ไม่ใช่น้อยนะครับแล้วก็เติบใหญ่ทั้งธุรกิจทั้งสังคมทั้งการเมืองนี่ก็ไม่ใช่น้อยถือว่าเป็นประเทศที่มีมิตรภาพที่ดีกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วก็ถือว่าเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันอย่างยิ่งยวดนะครับเพราะนั้นการที่การแสดงออกของพลเอกประวิตรกับคณะคสช.แบบนั้นเนี่ยนะครับไม่ใช่ผมยืนยันได้เลยว่าไม่ใช่ความเห็นไม่ใช่คำพูดไม่ใช่ความคิดของคนไทยส่วนใหญ่แน่นอนครับอาจารย์เชิญเลยครับผมนะพี่น้องคะก็ต้องย้อนกลับมาที่ประเด็นที่เราได้เห็นการช่วยชีวิต13หมูป่าเนี่ยนะคะว่าในช่วงเวลานั้นนะคะคุณนครเราไม่มีว่าเป็นคน
ชาติพันธุ์ไหนนะฮะจะเป็นอาข่าจะเคป็รันบคนไทยใหญ่หรือว่าจะเป็นฝรั่งเป็นอังกฤษอเมริกาลาวนะฮะคือชาติพันธุ์ต่างๆที่ไปรวมจิตรวมใจอยู่แล้วก็เป็นไทยเป็นอะไรก็ตามไปอยู่ในจุดเดียวกันที่ถ้ำหลวงเนี่ยนะคะมันได้พิสูจน์แล้วนะฮะว่าพอเวลาเราพูดถึงหลักมนุษยธรรมเนี่ยมันไม่มีชาติพันธุ์นะฮะมันคือความเป็นมนุษย์เสมอภาคกันนะคะแล้วความดีความงามของมนุษย์ก็คือความดีความงามของมนุษย์ทุกคนไม่เกี่ยวกับอยู่ประเทศไหนนะแล้วมนุษย์ส่วนใหญ่ก็พร้อมที่จะมีความรักความปรารถนาดีให้แก่กันนะคะความขัดแย้งก็เกิดขึ้นบ้างตามเป็นเรื่องปกตินะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วโดยรวมแล้วเนี่ยมนุษย์ก็อยากจะสร้างสรรค์สังคมที่ดีขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะอันนี้คือมนุษย์ไม่เกี่ยวกับรัฐไม่เกี่ยวกับรัฐบาลนะคะไม่เกี่ยวกับว่าประเทศไหนช่วยประเทศไหนทำสงครามอันนี้ไม่เกี่ยวเลยนะคะอันนี้เราแยกออกไปเลยนะคะแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับกรณีการเสียชีวิตที่ภูเก็ตนะคะเรือล่มเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของมนุษย์ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลนะแต่พอนโยบายของรัฐบาลท่าทีของรัฐบาลออกมานี่แหละนะคะที่มันทำเสียหายนะเพราะมันไม่ได้คำนึงถึงความเป็นมนุษย์เป็นเรื่องสำคัญก่อนนะคะดันรักษาหน้าตัวเองกลัวความผิดนะจะมาตกถึงตัวเองจะถูกวิพากษ์วิจารณ์อะไรต่างๆก็รีบปัสสาวะโดยที่ไร้สติยังคิดนะคะก็โดยที่ก็ธรรมดาอยู่แล้วเนื่องจากว่าเป็นทหารเนี่ยนะคะส่วนหนึ่งถูกฝึกมาเป็นแบบอย่างนี้นะคะคือถึงบอกไงฮะว่าไม่ต้องเอาทหารมาบริหารประเทศนะมันทำไม่ได้หรอกมันต้องให้ผู้บริหารพลเรือนน่ะซึ่งเขาอยู่กับโลกจริงเขาอยู่กับความเข้าใจกับมนุษย์มากกว่านะคะอันเนี้ยนะคะมันผิดอยู่แล้วนะคะก็เลยทำให้สถานการณ์ที่ควรจะคำนึงถึงหลักมนุษยธรรมเนี่ยกลับไปอ้างนะคะเรื่องของความเรียกว่าเอารัดเอาเปรียบของนายทุนบางกลุ่มเท่านั้นเองนะคะซึ่งผิดที่ผิดทางผิดเวลาทุกอย่างเลยนะคะเลวร้ายมากๆนะคะแล้วก็ต้องแยกกันนะเราต้องแยกกันแล้วก็ความดีของประเทศก็ดิฉันว่าไม่มีนะคะคุณนครนี่อยากจะเห็นแย้งนิดนึงนะคะแต่ว่ามันเป็นความดีของประชาชนด้วยกันเนี่ยมากกว่านะคะแต่ว่านโยบายของรัฐบางครั้งนโยบายของรัฐประเทศหนึ่งก็เป็นประโยชน์กับเราในบางช่วงเวลาแล้วก็อาจจะไม่เป็นประโยชน์อาจจะเป็นโทษกับเราในบางช่วงเวลานะคะก็อาจจะเป็นเรื่องนั้นก็เป็นไปได้นะคะแต่ไม่ใช่คุณความดีอะไรอ่ะนะคะสำหรับดิฉันมองก็ไม่เป็นคุณความดีที่ใครจะมาสร้างสงครามในประเทศเราอย่างบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยสหรัฐเนี่ยเอาฐานทัพมาตั้งที่อู่ตะเภาก็เป็นความดีสิใช่ไหมถ้าคิดอย่างนั้นนะคะซึ่งมันก็ดีหรือเปล่าล่ะมันไม่ดีหรอกเพราะมันเอาระเบิดเนี่ยไปทิ้งประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมันดีตรงไหนอะนะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะฮะคุณนครก็เอาละเราก็คงจะให้มุมมองต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของยุทธศาสตร์แห่งชาตินะฮะอีกประเด็นหนึ่งนิดนึงนะฮะคุณนครในยุทธศาสตร์แห่งชาตินี่เขาบอกว่าจะต้องสร้างนะฮะเดี๋ยวนะฮะเขาบอกว่าสร้างค่านิยมเขาบอกว่าเขาใช้คำว่าปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมค่ะคุณนครเอ๊ะพูดแบบนี้ยุทธศาสตร์นี้มันจะเปลี่ยนอะไรมันจะเปลี่ยนให้ดีขึ้นเนี่ยนะมันก็ต้องเป็นสากลใช่ไหมฮะนะฮะมากขึ้นนั่นเองนะฮะคิดง่ายๆอย่างนี้แหละยุทธศาสตร์น่ะนะฮะเป็นสากลก็คือเป็นสิ่งที่มนุษยชาติทั่วโลกอ่ะเขายอมรับเช่นระบอบการปกครองเขายอมรับอะไรก็คือประชาธิปไตยนะฮะไม่มีแม้คำว่าประชาธิปไตยแม้หนึ่งคำค่ะในเรื่องค่านิยมและวัฒนธรรมนะที่เป็นยุทธศาสตร์นะคะมีแต่อะไรฮะคุณธรรมจริยธรรมเศรษฐกิจพอเพียงนะฮะหนึ่งสามจุดแล้วก็บูรณาการคุณธรรมจริยธรรมนะมาอีกแล้วคุณธรรมจริยธรรมซึ่งไม่รู้คืออะไรนะแล้วก็ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรมในชุมชนคุณธรรมจริยธรรมนะฮะจัดระเบียบสังคมลงโทษผู้ละเมิดบรรทัดฐานที่ดีทางสังคมเอ้านะฮะจะไปปลูกฝังค่านิยมนะฮะไปลงโทษเขาอีกนะฮะเนี่ยค่ะคุณธรรมจรรยาบรรณของสื่อนะฮะคุณธรรมในชุมชนนะฮะนี่ค่ะคุณนครคะ
ไม่มีแม้หนึ่งคำว่าประชาธิปไตยไม่สร้างคุณธรรมค่านิยมประชาธิปไตยเลยไม่มีแม้หนึ่งคำเรื่องของหลักสิทธิมนุษยชนการเคารพต่อกันในเรื่องในหลักสิทธิมนุษยชนต่อกันในสังคมไม่มีเลยค่ะคุณนครนะนี่คือยุทธศาสตร์นะคะน่ากังวลมากๆเชิญค่ะโอ้เป็นเรื่องที่น่ากังวลอันนี้เองครับเขาจึงพยายามครอบงำความรู้สึกนึกคิดครอบงำไม่ให้คนไทยเนี่ยเรียนรู้เหมือนกับเปิดโลกกว้างแต่ต้องการให้คนไทยเนี่ยอยู่ภายใต้กรอบหรือกรอบกราที่พวกเขาเป็นผู้กำหนดเขาจึงพยายามที่จะบิดเบือนหลักทฤษฎีที่แท้จริงของประชาธิปไตยที่ทั่วโลกยอมรับทั่วโลกยอมรับเขาเป็นยังไงครับประชาธิปไตย 1. อำนาจเป็นของประชาชน 2. นะครับการใช้อำนาจนั้นก็ต้องโดยประชาชน 3. การใช้อำนาจก็เพื่อประชาชนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทุกหมู่เหล่าทุกชนชั้นวรรณะมีความเสมอภาคมีความเท่าเทียมมีพาราดอนภาพแล้วก็มีกรอบเวลามีกฎกติกาที่เป็นกฎหมายที่เป็นหลักสากลอันนั้นคือทั่วโลกเขายอมรับแต่พวกนี้นะครับพยายามสร้างยุทธศาสตร์มาก็เพื่อที่จะหล่อหลอมว่าอันนี้มันเป็นวัฒนธรรมแบบไทยๆมันเป็นประเพณีแบบไทยๆมันเป็นการปกครองประชาธิปไตยแบบไทยๆอย่าไปถือเอายุโรปอย่าไปถือเอาอเมริกาอย่าไปถือเอาเอเชียที่เขาปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยแต่ให้เชื่อมั่นให้ยึดถือให้ศรัทธาแบบไทยๆนี่แหละแต่คำว่าแบบไทยๆที่พวกเขาพยายามเน้นย้ำปรับค่านิยมปรับวัฒนธรรมปรับใช้คำสูงส่งบอกว่าคุณธรรมใช้คำที่สวยหรูบอกว่าจริยธรรมแล้วก็พยายามอ้างถึงสถาบันว่าพอเพียงอยู่ตลอดเนี่ยพวกเขาเนี่ยนะครับก็เพื่อที่จะให้คนไทยเนี่ยยอมรับในการปกครองของพวกเขาต่อไปอย่าไปโต้แย้งอย่าไปคัดค้านอย่าไปลุกยืนขึ้นอย่าไปทวงถามประชาธิปไตยแบบสากลอย่าไปทวงถามคุณธรรมจริยธรรมที่ทั่วโลกหรือสากลเขายอมรับที่อารยะเขานับถือแต่ให้เอาแบบไทยๆนี่แหละให้ยึดถือจารีตให้ยึดถือประเพณีให้ยึดถือแบบที่พวกเขาอยู่แล้วก็ให้อยู่กันแบบไทยๆชนชั้นปกครองจะได้ไม่ถูกต่อต้านชนชั้นปกครองพวกเขาเผด็จการของพวกเขาจะได้ไม่ถูกท้าทายพวกเขาจะปกครองโดยกลุ่มของพวกเขาโดยเชื้อชาติโดยตระกูลของพวกเขาต่อไปโดยคนอื่นมีสิทธิ์แค่เพียงเป็นพลเมืองและอยู่ในสถานะที่เป็นผู้รับใช้อยู่ในสถานะที่เป็นทาสต่อไปเป็นไพร่ต่อไปเป็นผู้ใช้แรงงานต่อไปพวกคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะลุกยืนขึ้นมาเพื่อที่จะมาปกครองตนเองเพื่อที่จะมาตัดสินอนาคตของตนเองชนชั้นปกครองเท่านั้นที่จะต้องเป็นผู้ปกครองชนชั้นปกครองเท่านั้นที่จะเป็นผู้กำหนดยุทธศาสตร์ให้ชนชั้นปกครองเท่านั้นที่จะเป็นผู้เขียนกฎหมายที่เป็นกฎกติกาและบังคับใช้ให้กับสังคมไทยอันนี้คือหลักและก็วิธีการแล้วก็เขาเรียกว่าจิตใต้สำนึกที่พวกเขามีอยู่จึงออกมาเป็นรูปร่างแบบนี้จึงไม่มีคำว่าประชาธิปไตยจึงไม่มีคำว่าสิทธิเสรีภาพจึงไม่มีคำว่าสิทธิมนุษยชนไงเขาต้องการเพื่อที่จะครอบงำโดยใช้คำว่ากฎหมายโดยใช้คำว่ายุทธศาสตร์โดยใช้คำว่าประเพณีโดยใช้คำว่าวัฒนธรรมโดยใช้คำว่านะครับระบอบประชาธิปไตยแบบไทยๆเพื่อที่จะปกครองต่อเนื่องกันไปอีกยาวนานชั่วลูกชั่วหลานไงครับอาจารย์อันนี้คือจิตใต้สำนึกที่พวกเขามีอยู่มันจึงไม่มีคำว่าประชาธิปไตยมันจึงไม่มีคำว่าสิทธิมนุษยชนมันจึงไม่มีคำว่าความเสมอภาคพาราดอนภาพความเท่าเทียมไงเชิญครับอาจารย์ครับค่ะนะฮะคุณนครคะก็อยากให้พี่น้องเนี่ยตื่นตัวขึ้นมาได้แล้วนะคะว่า
ภัยร้ายที่กำลังเผชิญหน้าเรานี่นะคะมันรุนแรงขนาดไหนนะคะคุณนครคะก็ช่วงท้ายนี้นะคะก็ความเดี๋ยวนะคะมันผ่านไปแล้วแหละนะครับผมแล้วจะทำยังไงต่อไปนะคะอาจารย์อนุสรธรรมจัยค่ะรองประธานมูลนิธิปรีดีพนมยงค์นะคะท่านได้ให้ความเห็นไว้นะคะในการเสวนาครั้งหนึ่งนะคะเรื่องของยุทธศาสตร์ชาตินะคะบอกว่าเมื่อมีการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนแล้วให้มีการจัดลงประชามติว่าสมควรมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นผลพวงจากการรัฐประหารในมาตราหรือเนื้อหาที่ไม่เป็นไปตามหลักการประชาธิปไตยหรือไม่รวมทั้งถามประชาชนด้วยว่าควรจะมีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีหรือไม่นะนี่นะคะอาจารย์อนุสรธรรมชัยค่ะบอกว่าต้องลงประชามติมาแก้ยุทธศาสตร์ชาติกันนะคะหรือว่าจะคว่ำหรือว่าจะฉีกกันอีกชิ้นหนึ่งก็ไม่รู้นะคะคุณนครมีความเห็นยังไงคะเชิญค่ะผมซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผมกับอาจารย์มาตั้งแต่ต้นว่าการแก้โดยวิธีปกติของรัฐธรรมนูญของเผด็จการฉบับนี้กฎหมายคำสั่งใดๆที่เผด็จการชุดนี้ออกมาทั้งหมดเนี่ยนะครับมันแก้ไม่ได้เลยในทางปฏิบัติอาจารย์เพราะมันถูกล็อกไว้โดยเฉพาะกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยมันถูกล็อกไว้ทั้งหมดผมกลับเรียนอย่างนี้เลยนะครับต่อให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยมีส.ส.500คนเนี่ยต่อให้พรรคเพื่อไทยได้500คนเลยก็แก้ยังไม่ได้อาจารย์ทำไมถึงแก้ไม่ได้เพราะว่ามันมีสว.อีก250คนจะต้องไปขอความเห็นชอบจากสว.250คนนั้นด้วยแล้วสว.250คนน่ะใครเป็นคนแต่งตั้งเขาขึ้นมาก็คณะคสช.คณะเผด็จการเป็นผู้แต่งตั้งเข้ามาทั้งหมดแล้วเขาจะมาเห็นด้วยกับการแก้เพื่อลดทอนอำนาจลดทอนแล้วก็แก้ไขโครงสร้างที่พวกเขาต้องการที่จะครอบงำประเทศเหรอมันเป็นไปไม่ได้หรอครับเพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติเนี่ยมันแก้ไม่ได้วิธีที่จะแก้แล้วก็ผมกับอาจารย์ก็มีความเห็นพ้องกันมาโดยตลอดแล้วก็สอดคล้องกับความเห็นของอาจารย์อนุสรธรรมจัยที่บอกว่าจะต้องจัดทำประชามติแล้วก็จะต้องถามด้วยว่าจะล้างทั้งฉบับหรือว่าจะให้แก้ไขปรับปรุงยังไงรวมไปถึงยุทธศาสตร์ที่มาเป็นโซ่ตรวนในการสร้างเครื่องจักรสังหารระบอบประชาธิปไตยรัดข้อมือข้อเท้าของประชาชนด้วยโซ่ตรวนอันเนี้ยเพื่อที่จะให้คนไทยเนี่ยได้มีอิสระได้มีเสรีภาพให้พรรคการเมืองมีโอกาสที่จะเสนอนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอย่างตรงประเด็นแล้วก็สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนหรือไม่เท่านั้นเองถ้าเกิดว่าเสียงส่วนใหญ่บอกว่าเอ้าให้จัดทำประชามติเพื่อแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับตั้งสสร.ขึ้นมาใหม่แล้วก็แก้ไขยุทธศาสตร์ทั้งหมดเพื่อให้มาจากประชาชนอย่างแท้จริงโดยประชาชนอย่างแท้จริงแล้วก็ทำยุทธศาสตร์เพื่อประชาชนอย่างแท้จริงไม่ใช่ว่าเป็นของเผด็จการโดยเผด็จการแล้วก็เพื่อเผด็จการเช่นที่เป็นอยู่ที่เขาพยายามครอบงำคนไทยอยู่เช่นปัจจุบันนี้นะครับผมเห็นด้วยกับอาจารย์อนุสรแล้วก็เห็นด้วยกับอาจารย์หวานเลยประเด็นนี้นะครับแล้วก็เราก็ยืนยันหลักการนี้มาตลอดว่าแก้โดยวิธีปกติไม่ได้มันต้องแก้โดยประชามติเพราะเขาจะพยายามอ้างว่ารัฐธรรมนูญปี60ผ่านประชามติแต่เขาไม่ได้พูดว่าประชามติของรัฐธรรมนูญปี60น่ะมันให้พูดได้ฝ่ายเดียวส่วนฝ่ายที่เห็นต่างจากรัฐธรรมนูญใครพูดติดคุกหมดเงี้ยนะครับมันไม่ใช่ประชามติที่ชอบทำแต่ถ้าเกิดว่าเปิดแล้วนะครับขอทำประชามติอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ใช้ประชามติของประชาชนครั้งใหม่เนี่ยเพื่อล้มประชามติเดิมนะครับที่ไปเป็นเครื่องมือของเผด็จการไปนะครับอาจารย์เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับผมค่ะนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องบางคนท้อใจไปแล้วนะคะคุณนครบอกว่ามันผ่านไปแล้วนี่อาจารย์ทำอะไรไม่ได้แล้วนะคะไม่ใช่นะคะเราจะต้องมีความหวังนะคะเหมือนเด็กๆเนี่ยถ้าเขาคิดว่าเขาไม่มีความหวังแล้วเนี่ยในถ้ำเนี่ยนะคะเขาอาจจะเรียกว่าขาดสติอะไรไปได้เลยนะคะคุณนครแต่เขายังรักษาความเป็นมนุษย์ของเขาไว้เนี่ยนะคะด้วยความหวัง
นะคะคิดดูสิฮะว่าเขาอยู่ในความมืดนะคะรอคอยความหวังน่ะต้องเป็น10 วันนะคะเขายังอยู่ไดคร้ับนะคะไม่น่าเชื่อนะคะแต่ว่าพวกเราประชาชนคนไทยเนี่ยมีช่องทางมากมายนะคะคุณนครที่จะเปลี่ยนแปลงประเทใช่ศนครี้ับให้มันเป็นประชาธิปไตยให้มันมีความเจริญรุดหน้าไปได้จริงๆเนี่ยนะคะแต่เราเนี่ยกลับท้อแท้สิ้นหวังนะคะเพราะการครับที่เราถูกครอบงำโดยปฏิบัติการจิตวิทยาของทางฝ่ายกองทัพของฝ่ายคณะรัฐประหารเนี่ยแหละนะคะทำให้พี่น้อคงรัเนบี่ยไม่จุดประกายความหวังขึ้นมาในตัวเองนะคะวันนี้ก็ต้องมาจุดประกายความหวังกันหน่อยว่าที่สำคัญเลยคือประชาชนตอนนี้ทุกคนเนี่ยค่อนข้างจะมีข้อสรุปตรงกันว่าอยู่ที่ในกำมือของพี่น้องประชาชนนะขั้คนรับตอนที่หนึ่งนั้นก็คือจะต้องทำให้ฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยเข้าไปในสภาเป็นเสียงส่วนใหญ่อย่างถล่มทลายใช่ไหมคะคุณนครนะใช่ขั้นครตับ้นฝ่ายประชาธิปไตยจะพรรคไหนก็แล้วแต่ที่มีจุดยืนชัดเจนนะคะครว่ัาบไม่เอาเผด็จการเนี่ยจะต้องเข้าไปในสภาให้ได้ถล่มทลาย 80% ค่ะพี่น้องนะคะแบบพม่าแบบมาเลเซียเขาต้องแบบนั้นเลยนะคะเข้าไปแล้วนะคะก่อนจะไปถึงขั้นนั้นเนี่ยก็ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนตรงกันว่าเข้าไปแก้ปัญหาระบอบการปกครองก่อนนั่นก็คือแก้รัฐธรรมนูญนะคะซึ่งหนทางเดียวเนี่ยหลายๆคนก็มองตรงกันว่ายังไงมันก็ต้องกลับมาที่ประชาชนคือทำประชามตินี่แหละนะแล้วจะมีคำถามอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันแต่เรื่องหลักๆ1รัฐธรรมนูญ2ยุทธศาสตร์ชาตินะสองเรื่องใหญ่นี่แหละพี่น้องต้องเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยก็คือจะต้องทำงานความคิดกันหนักหน่วงเลยจากนี้ไปไม่ใช่ว่าต้องมันผ่านไปแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วไม่ใช่ตอนนี้แหละต้องเรียกว่าโหมกระแสให้คนเนี่ยรู้ทุกโทษนะรู้โทษภัยของไอ้ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีกันให้หนักๆแล้วก็เอาไปจี้ถามพรรคการเมืองต่างๆว่าฉันก็อยากเลือกคุณนะแต่คุณมีนโยบายมีจุดยืนยังไงเรื่องของการใช่ครับแก้ไขรัฐธรรมนูญยกเลิกรัฐธรรมนูญคุณมีจุดยืนยังไงเรื่องการยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติ20ปีถ้าคุณมีจุดยืนรักษาระบอบของเผด็จการสืบทอดอำนาจของเผด็จการฉันไม่เลือกคุณนะอันนี้พี่น้องต้องจี้เข้าไปนะฮะที่ผู้แทนของพี่น้องเลยใช่ไหมฮะคุณนครก่อนจะถึงวันนั้นเพราะนั้นจะท้อใจไม่ได้มีงานต้องทำเยอะนะฮะพี่น้องนะฮะคุณนครค่ะเชิญเลยค่ะครับคือตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ตราบใดที่มันยังมีลมหายใจกันอยู่เนี่ยนะครับเราอย่าสิ้นหวังเขายึดอำนาจเราไปได้เราก็ทวงคืนอำนาจกลับมาเป็นของเราได้เขายึดด้วยปืนแต่เรายึดด้วยปากกาเนี่ยนะครับยึดโดยเสียงส่วนใหญ่ในฐานะเจ้าของประเทศที่แท้จริงแล้วก็ร่วมกันล้างยาพิษล้างระบอบที่มันเป็นเผด็จการเนี่ยให้มันสูญสิ้นไปให้มันเป็นอดีตไปจากนี้ไปเราคงจะต้องสร้างค่านิยมให้รู้สึกรักหวงแหนประชาธิปไตยหวงแหนและรักสิทธิเสรีภาพของตนเองใครก็แล้วแต่ถ้าไปเป่านกหวีดหรือว่าไปทำโดยวิธีการใดๆก็แล้วแต่เรียกร้องเผด็จการให้กลับมาปกครองเราจะต้องไปอธิบายและชี้แจงให้พวกเขาเหล่านั้นได้ทราบว่ามันเป็นวิธีการที่ผิดมันเป็นระบอบการปกครองที่ไม่ชอบธรรมและเราจะถูกแซงชั่นถูกต่อต้านจากประเทศทั่วโลกและที่สำคัญคือคนไทยจะถูกกดขี่ข่มเหงถูกเหยียบย่ำศักดิ์ศรีสิทธิเสรีภาพเช่นที่เป็นอยู่ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันถอยหลังเสื่อมทรุดลงไปอย่างไม่เคยมีมาก่อนงั้นถ้าเกิดว่าช่วยกันมีความหวังขยายเครือข่ายจุดไฟส่องสว่างต่อให้กันและกันต่อไปผมเชื่อว่าคนไทยนะครับพร้อมที่จะลุกยืนขึ้นพร้อมที่จะปฏิวัติโดยประชาชนและพร้อมที่จะทวงคืนสิทธิเสรีภาพและก็อำนาจอธิปไตยนะมาเป็นของคนไทยเพื่อลูกเพื่อหลานของเราเพื่อประเทศของเรานะครับอย่าสิ้นหวังนะครับค่ะนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณนครมาฉิมนะคะจะก็ขอเรียกว่าคราวเราก็จะมาพบกันนะพี่น้องคะสำหรับรายการประชาพิจารณ์นะสำหรับสัปดาห์นี้ต้องขออภัยที่ปรับเวลามานะคะมีเรื่องขัดข้องทางเทคนิคนิดหน่อยนะคะก็เลยต้องปรับมาเป็นวันศุกร์แต่เราจะยังเจอกันทุกวันพุธ
ในเวลาเดียวกันนี้นะคคระับประผมามณ7 โมงเช้ากว่าๆนะคะที่สถคารับนผีมแบมบูเน็ตเวิร์กนี้นะคะเช่นเคยนะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณนครมากๆเลยนะคะส่งกำลังใจให้พี่น้คอรงับที่พิษณุโลกทุกๆท่านด้วยนะคะแล้วก็ร่วมกันสู้ต่อไปนะคะคุณนครคะขอบคุณครับผมครับค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะพี่น้องคะรายการประชาพิจารณ์นะคะวันนี้มาชวนกันพูดคุยเรื่องยุทธศาสตร์ชาตินะคะระบอบทาส20ปีโซ่ตรวนที่จะล่ามพวกเราเอาไว้กับระบอบของคสช.นะคะพี่น้องก็ฟังแล้วนะคะคิดเห็นอย่างไรนะคะช่วยกันพูดคุยแลกเปลี่ยนกันไปสร้างความตื่นรู้ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยนะคะเราจะเป็นไทยเฉยกันต่อไปไม่ได้นะคะภัยคุกคามประชาชนนั้นก็มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเรายังคงนิ่งนอนใจกันอยู่แต่ดิฉันเชื่อว่านะคะถ้ามีโอกาสของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะดิฉันก็ยังหวังนะยังหวังอยู่เสมอว่าพี่น้องเรานั้นจะมีความพร้อมนะฮะสะสมกำลังรอคอยโอกาสนะคะลุกขึ้นสู้นะแต่เราไม่ได้นั่งรออย่างเดียวนะคะพี่น้องเรายังทำงานความคิดเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยชี้ให้เห็นทุกโทษทุกภัยอันเกิดจากระบอบของเผด็จการนะคะอย่างต่อเนื่องทุกนาทีของเราคือการต่อสู้เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะแล้วมีความหวังไว้นะคะเหมือนกับเด็กๆทีมหมูป่าอะคาเดมี่แม่สายนะคะที่เขาก็มีความหวังในการที่จะต้องอยู่จนถึงโอกาสที่จะมีชีวิตให้ได้นะคะรวมทั้งชาวชิลีนะคะพี่น้องที่เขาเคยติดอยู่ในเหมืองนะคะอันนั้นเป็นเดือนเลยด้วยซ้ำไปนะคะเขายังพาตัวเองนั้นให้ดำรงชีวิตเขามาจนในที่สุดเขาได้รับการช่วยเหลือจนได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีความหวังไว้เช่นเดียวกันนะคะเป็นหัวใจทุกท่านนะคะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ ดังมารสีดำมันแห่งความร้าวระบมเปรียบเหมือนดวงใจเมื่อเธอประทมพ่ายแพ้สารสมพัดพรากบ้านมาต่อสู้ผู้ทินและสิทธิเสรีกูสักและสีโสภาThank you.
ขอฟ้าไกลแววดังจากโคนะ